ตอนปีหนึ่งเคยเป็นนักเรียนพยาบาลแล้วทีนี้นักเรียนพยาบาลก็ต้องอยู่หอในกันนะคะแล้วก็เขาก็จะมีห้องรวมห้องนอนรวม5คนมีเตียงให้นอนรุ่นพี่เขาบอกว่าเป็นเตียงที่โละมาจากโรงพยาบาลเป็นเตียงรุ่นเก่าส่งต่อมาใช่พยาบาลเขาซื้อเตียงรุ่นใหม่เตียงรุ่นเก่าก็เอามาให้นักเรียนพยาบาลได้ใช้ก็หมายความว่ามันปกติที่มันก็น่าจะมีคนไข้ที่เคยนอนอยู่ที่นี่แล้วก็อาจจะเสียอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยก็คือพี่ก็จะมีเพื่อนอยู่คนนึงในห้องอ่ะที่เขานอนเตียงเขาแล้วนอนไม่ได้เลยเขาก็สับกระส่ายมากนอนร้องไห้นอนอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าเป็นอะไรก็บอกไม่รู้เหมือนไม่สบายใจเลยเหมือนมันหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาคุยกันแล้วก็บอกว่าเออไม่รู้ว่าเตียงที่เรานอนอ่ะมีคนไข้เขาเสียอยู่บนนี้แล้วกี่คนเนาะเออเราก็ทำสิ่งที่เราสบายใจแล้วกันอย่างเพื่อนเขามีความเชื่อทางพุทธเขาก็ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนตอนนอนแล้วเขาได้ยินเสียงถอนหายใจเหมือนคนที่เขาป่วยเรื้อรังแล้วอยู่บนเตียงอ่ะเราทอดถอนหายใจด้วยความท้อเออใช่เขาได้ยินเสียงถอนหายใจแล้วก็ไม่สบายใจแล้วรู้สึกสิ้นหวังอย่างเงี้ยอยู่บนเตียงเราก็มองอย่างที่บอกว่าเหมือนกับเป็นพลังงานทางลบอ่ะมันอาจจะติดอยู่เราก็คุยกันกับเพื่อนๆว่าทำไงดีก็ใช้วิธีดันเตียงทั้งหมด5เตียงติดกันหมดเลยแล้วก็ผ้าผูกไว้เหมือนกับว่าให้มันกระจายพลังงานลบไปแล้วเราก็แลกที่กันบ้างอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่ามันก็ดีขึ้นก็เพื่อนก็นอนหลับได้หมายความว่าเขานอนหลับได้เพราะว่าเขาไม่ต้องนอนเตียงตัวเองหรือเปล่าเขาก็ยังนอนเตียงตัวเองก็ยังนอนหลับได้ค่ะอ๋อแต่คือเอาอาจจะสบายใจขึ้นด้วยเพื่อนเข้ามาใกล้ต้องสามารถบอกได้มั้ยครับว่าพี่เป็นคนมีเซนส์คือพอเล่าเรื่องที่เราเจอมาทุกคนก็บอกว่าจริงๆอ่ะพี่เป็นคนเห็นผีนะถ้าพี่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกพี่ยังไงว่าแบบการที่บอกว่าพี่เป็นคนเห็นผีอ่ะแบบเขาทักอะไรพี่มั้ยเอาอันที่แปลกๆก็ตอนนั้นเคยเรียนอยู่ที่ราม2สมัยนั้นยังเป็นทุ่งนาอยู่เลยเดินปกติต้องเดินไปทางถนนที่มันมีตลาดมีอะไรแต่วันนั้นนึกไงไม่รู้อยากตัดไปทางทุ่งหญ้าที่เป็นดินลูกรังแคบๆอยู่ดีๆก็เดินไปแล้วก็ถือน้ำไปด้วยถือโอวัลตินเย็นอะไรอย่างเงี้ยเดินไปพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วเราก็รู้สึกเหมือนมวลอากาศตรงนั้นมันหนาแน่นมากมันจะคล้ายๆกับตอนหลังฝนตกที่เราจะรู้สึกว่าความชื้นสูงแล้วมันความร้อนสูงเงี้ยแต่ตอนนั้นไม่มีฝนตกแล้วอากาศมันแน่นเราเดินเหมือนเดินอยู่ในเยลลี่อะค่ะแน่นในอกแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกที่ไม่ดีหรืออะไรมันเหมือนกับมีใครเรียกอยู่ที่ในดงหญ้าเราก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็มองมันก็ไม่ได้มีอะไรใครเรียกเสียงก็ไม่ได้ยินแต่เรารู้สึกไปเองยืนอยู่ตรงนั้นอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงจนพระอาทิตย์ลับไปแล้วเราก็ฉันมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยอ่ะโอเคเราก็กลับหอทีนี้ตอนเช้ามาก็ได้ยินเสียงหวอแล้วก็มีรถกู้ภัยมีอะไรมาตรงข้างล่างเราก็เดินมาที่ระเบียงตึกก็ปรากฏว่าไอ้ตรงที่เรายืนอ่ะมีทั้งรถตำรวจมีทั้งรถกู้ภัยมีอะไรมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไปสืบได้ความมาว่าไอ้ตรงที่พี่ยืนนั่นน่ะเขาเจอศพนักศึกษาถูกฆ่าตัดหัวแล้วก็โยนเข้าไปตรงนั้นน่ะห่างจากจุดที่พี่ยืนประมาณ5เมตรตรงๆกันเลยค่ะตรงแบบตรงๆเลยจ้องนั่นแหละใช่ในก่อหญ้ามีอะไรมายืนทำไมก็ไม่รู้ตรงนั้นนั่นแหละใช่ค่ะพอศพก็เสียมาแล้วประมาณ 2-3 วันอะไรประมาณนี้พี่อันนั้นพี่เชื่อว่าเหมือนพลังงานบางอย่างนั่นแหละพี่ก็พลังงานของพี่ไงแล้วก็พลังงานก็พลังงานทางลบที่เหมือนเขาทิ้งไว้พลังงานของความเศร้าความอะไรของเขาที่อยู่ตรงนั้นอะแล้วเราไปสัมผัสได้แต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเท่านั้นเองพี่กำลังไม่ยอมรับความเชื่อนี้ในตัวเองป่ะเหมือนพี่พยายามแบบเอาวิทยาศาสตร์มาลบจะพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าจริงๆถ้าทำงานเรื่องผีแล้วเราเป็นคนกลัวผีเนี่ยจะอยู่ยากมากเคยทำงานเป็นครูโรงเรียนเอกชนที่หนึ่งแล้วก็สนิทกับเพื่อนอยู่3คนวันนั้นทั้งวันอะเพื่อนเฟลเรื่องชีวิตเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยก็โทรคุยกับเราก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เขาก็ไม่ได้ไปสอนวันนั้นเราก็สอนเสร็จปุ๊บกลับมาตอนเย็นสักค่ำๆประมาณ2ทุ่มก็ไม่สบายใจรู้สึกใจไม่ดีกระวนกระวายก็เลยลองโทรหาเพื่อนว่าเป็นอะไรไหมก็ปรากฏเพื่อนก็รับสายเราได้ยินเหมือนเสียงคลื่นแทรกอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนเสียงสะอื้นเราก็บอกเป็นอะไรเปล่าร้องไห้ปะเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ตอบเขาก็เหมือนร้องไห้แล้วก็คึกๆๆแล้วก็วางไปเอาใหม่ก็กดโทรไปใหม่ก็เป็นอย่างนี้อีกเป็นรับสายนะคะแล้วก็เสียงเหมือนคลื่นแทรกแล้วก็ร้องไห้บอกโอเคป่ะให้ไปหาไหมก็วางไปสักพักเราก็ไม่สบายใจแล้วก็โทรไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่หอเขาอยู่ใกล้กว่าก็บอกว่า
เออเล็กไปดูให้หน่อยได้ป่ะเมื่อกี้แบบโทรไปแล้วเหมือนไม่โอเคอ่ะเหมือนร้องไห้อ่ะแต่มันไม่ชัดเงี้ยเล็กก็บอกนัดจะโทรไปพอดีเลยไม่ต้องโทรหาแล้วนะเพราะว่าเขาโดดตึกไปแล้วเมื่อตอนเย็นเมื่อตอน6โมงอะไรแบบพี่ตอนที่โทรไปโทรศัพท์แทบหล่นเลย2ทุ่มแต่เขาโดดไปแล้วใช่ค่ะโดดไปตอน6โมงเย็นใช่แล้วใครรับอ่ะนั่นแหละไม่ทราบมันมีอยู่ครั้งนึงที่เจอพร้อมกับเพื่อนที่โรงเรียนค่ะมันจะเป็นห้องพิมพ์ดีดเก่าเราเรียนมัธยมอ่ะคอมพิวเตอร์มันเริ่มมาแล้วครับเขาก็เลยปิดห้องพิมพ์ดีดไปเพราะว่าจะฝึกพิมพ์ดีดจากคอมพิวเตอร์ไปเลยห้องพิมพ์ดีดจะอยู่ชั้นบนสุดทุกคนจะรู้กันว่าห้องเนี้ยผีดุเขาก็บอกว่าให้ไปเคาะห้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปพิสูจน์กัน2คนกับเพื่อนเคาะห้องแล้วก็เขียนจดหมายน้อยบอกว่าถ้ามีจริงทำอะไรให้รู้หน่อยว่ามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สอดเข้าไปใต้ประตูหลังจากส่งกระดาษเข้าไปอ่ะเสียงพิมพ์ดีดมันขึ้นรัวเลยจากในห้องนั้นนะแล้วคนลุกพี่กับเพื่อนอ่ะใช้เวลาประมาณแบบไม่ถึง15วิมั้งจากชั้น4ลงถึงชั้น1น่ะแบบว่าแทบจะกระโดดโดดนี่ไงสิ่งที่พี่ใกล้ชิดที่สุดแล้วไงแสดงว่าอันนี้คือพี่เชื่อไหมครับเหตุการณ์นั้นแป้นมันค้างก็ได้ไหมแป้นค้างแล้วพิมพ์รัวเลยแป้นพิมพ์ดีดมันเป็นพิมพ์ดีดไม่ใช่ไฟฟ้าถูกไหมพิมพ์ดีดโบราณที่พิมพ์แรงขึ้นแรงขึ้นถ้าเกิดใครรู้จักอ่ะมันใช้แรงกดเยอะมากใช่ไม่มันอาจจะกดแล้วค้างไว้ไม่ลงไงแล้วมันลงตอนนั้นพอดีแล้วมันจะมาทีเยอะๆเหรอผมรู้จักพิมพ์ดีดไงเข้าใจป่ะผมก็เชื่อว่าหลายคนที่ดูอยู่ก็รู้จักพิมพ์ดีดเพื่อนเชื่อว่ามีไหมมีเพื่อนเชื่อว่ามีค่ะเหตุการณ์ที่เห็นได้ยินเดียวกันเลยใช่เพื่อนบอกแน่นอนชัวร์กูว่าใช่สามีพี่เป็นคนเห็นผีสามีเห็นแล้วเขายอมรับใช่ไหมว่าผีมีจริงมันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่ก็จะหาข้อโต้แย้งแต่อีกคนนึงก็บอกว่ากูไม่มีข้อโต้แย้งละเพราะว่ามันชัดที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยปกติเราไม่ไปแย้งเขาเพราะว่าสามีเป็นผู้ใหญ่กว่าเยอะอยู่เป็นแบบ50กว่าละแล้วเขาบอกว่าไงสิ่งที่เขาเห็นลักษณะตอนเป็นเซลล์ก็ไปพักโรงแรมแล้วแบบตามตำราหนังผีเลยที่แบบพี่ห้องเต็มอะไรเงี้ยบอกหาห้องให้หน่อยเต็มก็ไม่มียังมีไหมเนี่ยไปตื้อเขาไงก็จนได้ห้องที่จริงๆเขาไม่ได้อยากให้ก็จะไปเจอนั่งขดอยู่ในตู้เสื้อผ้าบ้างหรือว่านั่งบนพัดลมที่มันแกว่งๆอย่างเงี้ยเคยเห็นพร้อมกันไหมไม่เคยค่ะสิ่งที่เขาเห็นคืออะไรไปขดอยู่ในตู้เสื้อผ้าผู้หญิงนั่งขดกอดเข่าอยู่ในตู้เสื้อผ้าคือเปิดมาแล้วเจอหรือว่ามันใช่ค่ะเปิดมาแล้วเจอเปิดมาเพื่อจะแขวนเสื้อแล้วเจอทำยังไงอ่ะก็ค่อยๆปิดไปไม่กระตุกกระตากปิดไปแล้วก็ไปนอนที่เตียงปกติเพราะว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เซลอีกคนนึงก็ขึ้นมานอนตามปรากฏว่าพี่เซลอีกคนนึงมาแล้วเปิดประตูแง้มมาก็เห็นแฟนเรานอนอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงอุ๊ยเอาเด็กมานี่นาแล้วก็เลยปิดประตูไปปรากฏว่าไม่มีเรียกเด็กไม่มีอะไรค่ะก็เลยเห็นพร้อมกัน2คนในห้องนั้นแล้วก็มีตอนไอ้บ้านเก่าที่พี่เคยไปเช่าอยู่มันจะเป็นบ้าน2ชั้นเราก็มักจะได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่บนชั้นบนลูกชายคนเล็กก็จะประมาณ2ขวบเงี้ยเขาก็แม่เสียงเหมือนคนเดินอยู่ข้างบนโอ๊ยไม่หรอกลูกไม้ลั่นเวลาอุณหภูมิมันเปลี่ยนไม้มันก็คงลั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนจังหวะคนเดินเลยนะแม่มันก็บังเอิญแหละอะไรเงี้ยเราก็ประมาณเนี้ยตลอดทุกครั้งจนมีอยู่ทีนึงเราก็พาลูกขึ้นไปเล่นข้างบนแล้วทีนี้กำลังจะพาลงลูกก็มารออยู่ที่บันไดใช่มั้ยเราก็เดินอ่ะรอแป๊บนึงลูกเพราะว่าลูกยังลงบันไดเองไม่ได้รอแป๊บนึงลูกปรากฏว่าลูกก็หันไปข้างหลังเราแล้วก็สวัสดีครับอย่างเงี้ยเราก็หนูสวัสดีใครอะลูกอยู่ดีๆลูกก็ทำหน้าเหมือนกลัวแม่กลัวแล้วเขาก็ยืนตัวนิ่งๆอะเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงอยู่ข้างบนตรงหัวบันไดยืนตัวนิ่งๆแล้วก็ก้มหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็มีผมลงมาอย่างเงี้ยยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกกลัวแม่กลัวเงี้ยเออโอเคไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราก็อุ้มลูกลงเด็กไม่โกหกแน่นอนไม่โกหกเขาก็ว่าไม่โกหกค่ะจนย้ายออกก็บ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านเช่าที่แบบเปลี่ยนคนเช่าบ่อยมากก็เลยคิดว่านั่นก็คือพลังงานสิ่งนั้นมาโชว์ให้ลูกเห็นค่ะตอนนั้นไปที่โรงพยาบาลจิตเวชภาคอีสานคนที่เข้ามาปรึกษาก็เป็นผีซะประมาณ 30% เป็นเรื่องผีเข้ามาปรึกษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีปอบก็จะมาผีปอบก็จะมานั่งปรึกษาพี่คือเข้าร่างมาสิงเลยครับใช่ก็มาปรึกษาว่าทำยังไงดีอ่ะพี่ปรึกษากับปอบอ่ะใช่ค่ะยังไงพี่เล่าให้ฟังหน่อยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนไม่ชอบกินอะไรเลย
แต่ว่าพอผีปอบเข้าเขากินเยอะมากจนเนี่ยเขาอ้วนน้ำหนักขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปเป็นความเครียดความกังวลอะไรเงี้ยค่ะที่อาจจะผลักดันให้เขามีตัวตนอื่นข้างในที่กดดันเอาไว้แล้วพอมันระบายระเบิดออกมาเขายอมรับไม่ได้ว่าเป็นตัวเองก็เลยเป็นผีปอบที่เป็นคนกินอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้พี่อธิบายนะอันนี้มุมของพี่ใช่แต่ปอบในความเชื่อของคนทั่วไปก็คือเหมือนมีอะไรบางอย่างก็มีผีเข้ามาสิงในร่างกายเราใช้ร่างกายเราเพื่อทำสิ่งที่ผีต้องการ อย่างนี้ค่ะอันนั้นคือความเชื่อของท้องถิ่นแต่เราก็จะไม่ไปหักเขาต่อหน้าอะไรตรงๆอย่างเงี้ยเราก็จะพูดคุยเพื่อให้เขาระบายความรู้สึกสมมติให้สบายใจขึ้นเป็นปอบค่ะนี่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูเป็นใครคะชื่ออะไรก็จะชวนคุยอย่างนี้เลยค่ะกูไม่ได้คิดนิ่มคิดได้หรอกเวลาไปมาปรึกษาเขาจะเป็นเขาอะค่ะเขาจะยังไม่ใช่ปอบที่มาแต่ว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนอื่นมาเราก็จะคุยกับเขาว่าโอเคไม่ใช่คุณคนนี้ใช่ไหมคะงั้นคุณเป็นใครคุณชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกได้ไหมเขาบอกค่ะบอกได้เขาสื่อสารกับเราดีไหมครับสื่อสารกับเราดีซึ่งจริงๆคนที่บอกว่าผีเข้าหรือร่างทรงเนี่ยมันมีชื่อเรียกทางการแพทย์อยู่นะคะว่า DID ป่ะใช่อันนั้นก็ใช่ DID Dissociative Identity Disorder ซึ่งเมื่อก่อนมันจะมีชื่อเรียกอีกที่ว่า Multiple Personality อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนเป็น DID แล้วแต่คนที่แบบปอบเข้าปอบลงอ่ะ เขาก็มีข้อมูลของผีปอบตัวนั้นเขาก็บอกได้หมดใช่ค่ะเขาเอาจากไหนอ่ะเขาได้รับการชี้นำมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะว่ามันคืออะไรแล้วมีพฤติกรรมยังไงมีเงื่อนไขอะไรบ้าง oh. เพราะฉะนั้นเขาเลยทำถูกต้องหมดทุกอย่างตามกติกาของผีที่เขาเชื่อเวลาให้คำปรึกษาคนพี่ตีเป็นว่าไม่มีใครแกล้งเลยค่ะเพียงแต่ว่าเขามีเหตุผลอะไรสักอย่างที่เขามีพฤติกรรมนี้กว่าเขาจะมาถึงตรงนี้ได้อะเขามีความทุกข์มากเลยเขาถึงมาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องฟังก่อนว่าที่มาที่ไปคืออะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็มีหลายคนเหมือนกันที่เราก็ระบุไม่ได้ว่าจริงๆแล้วคืออะไรแน่เราก็อาจจะต้องหาที่ปรึกษาเพิ่มเช่นอาจจะส่งคุณหมอจิตแพทย์ที่เขาเก่งกว่าเราที่เขาเชี่ยวชาญกว่าช่วยกันดูก็แสดงว่าปอบไม่มีจริงในความคิดพี่อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เพียงแต่ณปัจจุบันพี่ยังไม่สามารถพิสูจน์แบบที่ทำให้ตัวเองเชื่อได้เท่านั้นเองแต่ตัวพี่เองก็มีความเชื่อว่าเหมือนตัวพี่เองต้องคำสาปสำหรับคนเกิดวันเสาร์พี่เกิดวันเสาร์ด้วยแล้วเป็นวันอมาวสีคือเดือนดับเกิดในเพชรฆาตฤกษ์หมอดูตั้งแต่เด็กๆก็ทักว่าคุณต้องทำงานเกี่ยวกับความตายหรือไม่ก็จิตวิญญาณก็คือมองไปทางว่านักบวชหรือไม่ก็หมอพยาบาลอะไรพวกนี้ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับคนตายอยู่แล้วก็ไม่เคยเชื่อมาอุตส่าห์ได้ไปเรียนพยาบาลก็ลาออกเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้ชอบทางนั้นสุดท้ายก็ได้มาเขียนเรื่องผีอยู่ดีเป็นอาชีพหลักไปเลยแต่สิ่งที่เขาบอกทั้งหมดพี่ก็เกี่ยวข้องมาหมดเลยใช่ค่ะพี่ไปเป็นพยาบาลเคยเจอคนตายต่อหน้าเคยค่ะเคยคนไข้ค่ะที่โรงพยาบาลตายแล้วไปเลยไหมหรือตายแล้วก็คือร่างที่ไม่สามารถเป็นคลื่นความเศร้ามากกว่าเรารู้สึกได้ถึงคลื่นความเศร้าคลื่นความอะไรอาวรณ์อะไรประมาณนี้เคยฟังเพลงสแตมป์ไหมที่แบบว่าฝากความคิดของฉันเอาไว้ครั้งสุดท้ายเผื่อในเธอจะกลับมาเนี่ยอย่างเงี้ยที่แบบว่าตามสถานที่ต่างๆมันจะมีความคิดหรือความรู้สึกของบางคนที่ทิ้งเอาไว้เงี้ยแล้วคนที่ผูกพันหรือสัมผัสกับมันได้ก็จะรู้สึกได้ที่นี่มีไหมมันน่าจะมีอยู่แล้วมันก็คือดอกไม้อะมันจะอยู่ที่ไหนมันก็แค่ทำหน้าที่ของมันเองอะถ้าสมมติว่ามองว่าทำงานศพแล้วมันทำงานนี้ต่อไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะมันคือวงจรชีวิตของมนุษย์นะคือดอกไม้มันสามารถอยู่ในทุกงานทุกประเภทเท่าที่เคยได้ยินมานะผมก็ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนที่บอกว่าสมัยก่อนอย่างเงี้ยเรายังไม่มีฟอร์มาลีนหรืออะไรเงี้ยมันคนต้องใช้ดอกซ่อนกลิ่นมาจัดดอกไม้หน้าศพเพื่อช่วยดับกลิ่นหรือเพื่อลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็ประโยชน์ของดอกไม้อะมันได้ความสวยงามมันได้เรื่องของอโรมาครับดอกไม้งานศพกับงานแต่งครับมันมีแบ่งกันไหมว่าดอกไม้งานศพห้ามอยู่งานแต่งงานแต่งห้ามอยู่งานศพหรือว่าใช้อันไหนไม่ได้อะไรเงี้ยเอาจริงๆมันเป็นเรื่องของความเชื่อของคนอื่นละทีนี้คือก่อนจะจัดงานแต่ละงานเนี่ยต่อให้เป็นงานแต่งผมก็ต้องถามก่อนว่ามีความเชื่อในเรื่องดอกอะไรไหมที่ไม่ให้ใช้สีอะไรไม่ให้ใช้ไหมไปงานศพก็เหมือนกันมีอะไรไหมที่ห้ามบางครั้งเนี่ยงานศพอย่างเงี้ยไปจัดกำลังโอ้โหคอนเซปต์มาไว้มีดอกบัวบานสะพรั่งไงโดนถอนออกหมดเลยคื
ก็มีบางที่เขามีความเชื่อว่าดอกบัวใช้สำหรับถวายพระห้ามเอามาใช้ในงานศพอย่างนี้ก็มีซึ่งบางอย่างอย่างที่บอกเลยว่าคอนเซ็ปต์ล้วนๆพอคอนเซ็ปต์มาแล้วก็ทำทีนี้ตอนหลังมันก็เลยต้องมีการศึกษานิดนึงว่าเออลูกค้าคนจ่ายเงินน่ะถ้าเขาติดอะไรก็ต้องไปละเว้นให้เขาแค่นั้นเองมีไหมลูกค้าแบบจะจ้างโจ้ดีหรอเขาจัดงานศพนะอะไรอย่างเงี้ยไอ้ลูกค้างานแต่งสงสัยเนี่ยไม่เคยเจอเพราะว่าถ้าเขาสงสัยคงไม่ถามเรานะคงไม่จัดเลยแต่จะมีลูกค้างานศพที่จะถามเราก่อนว่าเห็นจัดแต่งานแต่งรับจัดงานศพไหมคะอันนี้เป็นคำถามที่ลูกค้างานศพจะถามเราแต่ลูกค้างานแต่งไม่น่าถามคือถ้าจะไม่ใช้ก็คงจะไม่จัดเลยเคยมีญาติที่แบบขนแบบเสียชีวิตแล้วเรียบร้อยแล้วก็ฟื้นกลับมา2รอบด้วยนะ2รอบจริงๆเอาไปวัดเอาไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วอยู่ก็ฟื้นกลับมาเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้ไปนั่งคุยกับเขาหรอกเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กมากๆอ่ะพี่คิดว่าถ้าเราถึงวันสุดท้ายแล้วเราตายแล้วเราจะไปไหนหรือเรากลับมาเกิดใหม่โหอันนี้คำถามโหดมากต่อให้วันนึงเราตายไปแล้วว่าเรามีที่ไปแล้วชีวิตมันไปสิ้นสุดตรงไหนหลังจากหลังความตายไปแล้วหรือไปมีชีวิตใหม่ต้องไปเกิดต่อต้องวนๆอย่างนี้หรือตามคำสอนของชาวพุทธบอกว่าจะได้ไม่ต้องมากลับมาเกิดอีกคือนิพพานแล้วนิพพานเสร็จแล้วเราจบอยู่ตรงไหนอ่ะไปอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้จุดสิ้นสุดเราก็ไม่รู้จุดอีกว่าจุดสิ้นสุดมันอยู่ตรงไหนคือต่อให้คุณได้เกิดใหม่หรือคุณไม่ได้เกิดใหม่คำถามผมคือแล้วตัวผมในวันนี้ที่มันมีความคิดความรู้หรือมีจิตวิญญาณเนี้ยมันเป็นยังไงต่อคือมันจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยเหรอไม่ว่าจะคำตอบมารูปแบบไหนมันดูน่ากลัวหมดมันคือความน่ากลัวของความไม่สิ้นสุดมากกว่าว่ามันคืออะไรมันคือสิ่งที่เราไม่รู้ด้วยพี่มันไม่มีคำตอบที่เป็นแฟกต์เพราะนั้นเนี่ยมันจะไปตามความเชื่อของแต่ละบุคคลใช่ยังไม่เคยปรึกษาสินแสเลยนะมงคลดีอันนี้ดาวเรืองคือรุ่งเรืองอะไรเงี้ยจะเอาดาวเรืองไปอยู่งานศพไม่ได้ในบ้านจริงๆมันอาจจะเป็นความเชื่อจากชื่อมากกว่ามันไม่ได้ตัวตนของดอกไม้หรอกเราลองไปตั้งชื่อกุหลาบว่าเป็นดาวเรืองสิมันก็ดูแปลกไม่ใช่ถ้าสมมติว่าดอกกุหลาบมันชื่อดาวเรืองดาวเรืองมันก็คือดอกไม้ที่คนมองว่าเป็นไม้มงคลเพราะชื่อมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมหรือลั่นธมอย่างเงี้ยทำไมคนต้องเปลี่ยนจากลั่นธมเป็นลีลาวดีเพราะลั่นธมมันไปพ้องกับคำว่าระธมคนก็เลยไม่อยากเอามาปลูกในบ้านผมเคยได้ยินในสมัยเด็กๆนะก็คือบ้านไหนปลูกต้นไม้ที่มีดอกลั่นธมเนี่ยบ้านนั้นจะไม่เจริญรุ่งเรืองแล้วมีคนตายแต่คือมันสวยมียุคนึงที่ดอกลั่นธมนี่แบบฮิตมากคนกว้านซื้อกันเป็นบ้าเป็นหลังเพราะว่าอะไรเพราะฟอร์มมันสวยอ่ะมันงานดีไซน์มันใช้ได้อ่ะถ้าคุณทำธุรกิจห่วยแตกแล้วคุณเอาต้นมะยมมาปลูกหน้าบ้านอ่ะหน้าร้านคุณอ่ะคุณก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือคุณมีต้นขนุนไปอยู่หลังบ้านเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ล่มจมอ่ะอันนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของความสบายใจทำได้ก็ทำไปแต่ตัวแปรสำคัญมันไม่ใช่ต้นไม้ตัวแปรสำคัญมันมีปัจจัยอื่นอีกเยอะมากครับเพราะนั้นเนี่ยพี่จะไปบ้านผมพี่จะเจอสนรอบบ้านเราไปสนบ้านกล้วยข้างบ้านคือส่วนตัวผมว่าอะไรที่มองแล้วมันมีความสุขอ่ะนะอันนั้นน่ะคือสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดกับชีวิตนะมีดอกไม้ที่บอกพี่ชอบพิเศษไหมครับอ๋อมีอันนี้เป็นดอกไม้ที่ปลูกอยู่ที่ฮาวายไม่ได้มีรูปอะไรที่สวยงามมากมายอะไรแต่เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมที่สุดตั้งแต่ได้กลิ่นดอกไม้มานี่ผมไม่เคยลืมดอกไม้ชนิดนี้เลยดอกไม้อะไรผมอยากได้กลิ่นเลยอ่ะพี่ชื่อของเขาผมจำได้แต่ภาษาฮาวายชื่อดอกปัวกินิกินี่ปัวกินิกินี่ซึ่งอันนี้เป็นภาษาฮาวายดอกมันคล้ายๆดอกบานบุรีดอกเล็กๆแต่ว่ากลิ่นเขาจะหอมเย็นแล้วก็โดยปกติแล้วดอกไม้พอเก็บไว้นานๆกลิ่นมันจะฉุนฉุนจนแบบแสบจมูกแต่เนี้ยเอาวางไว้ในห้องนอนกลิ่นก็ยังแบบได้อโรมาที่เย็นสบายหอมมันเป็นดอกไม้ที่หอมมากๆจนมันได้ชื่อว่าเป็นฝักงานฟลาวเวอร์ซึ่งแปลว่าดอกไม้ที่มันมีกลิ่นหอมมากๆมีจริงพี่แต่ผมไม่เคยเห็นนะแล้วไม่พี่ถึงเชื่อว่ามีจริงที่ทำมาเนี่ยถ้าเจอกับเหตุการณ์ที่เหตุการณ์กับผมเลยนะคือรถคันหนึ่งคือรถของพี่คันนั้นจะไปเก็บศพเดียวเลยมีศพใครพี่เขาจะรับเก็บศพอย่างเดียวเป็นรถอาสาแลกรถกันเพื่อพี่เขาจะไปเรียนผมเอารถกลับบ้านรถคันที่เก็บศพแต่ศพลงหมดแล้วผมมาถึงบ้านมาถึงปุ๊บผมก็เปิดบ้านผมก็มันเป็นประตูก่อนไงพี่แต่ประตูมันเปิดสวนออกมาปึ๊บมีคนเปิดจากข้างในปึ๊บใช่ผมว่าเฮ้ยใครมาเปิดประตูผมก็เปิดไฟแทบไม่มี
ว่าไปกับขึ้นรถเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกไปกันเดี๋ยววันนี้ขอนอนก่อนพี่คุยกับใครคุยกับใครไม่รู้ว่าพี่ตอนนั้นพูดขึ้นมาเลยพูดขึ้นมาเลยเพราะว่าไม่มีใครไงรู้ว่าใช่แน่ๆรู้ว่าต้องใช่แน่ๆตอนนั้นก็คือช่วงเวลาเย็นๆตีสามครับโอ้โหคือไปอยู่จุดกันมาไงพรัมไทม์เวลาได้เนาะไปอยู่จุดกันมาแต่หลายๆคนที่รอบๆที่รู้จักกันน่ะก็จะเห็นมีใครนั่งบนรถอะไรบ้างอะไรทักเลยทักเลยแต่เราไม่เคยเห็นนะกับรถเก็บศพคันนั้นใช่ลักษณะแบบไหนที่เขาเห็นเขาก็เห็นว่าผู้หญิงผมยาวเงี้ยนั่งมาด้วยเงี้ยแล้วตอนที่พี่ขับรถหรือพี่อยู่ในรถพี่มีความรู้สึกไหมไม่มีครับถ้าจิตเราคิดอะมันรู้สึกดีแต่เราทำงานเงี้ยเราต้องบอกว่าไม่มีอะไรอ๋อถ้าจิตปรุงแต่งใช่ภาพใช่พี่ขึ้นชัดแต่เราไม่เคยเจอไม่เคยเจอแต่เพื่อนเจอนอนเตียงศพนอนอะไรผมก็นอนใช้ชีวิตบนรถไม่ถือเลยไม่ถือเราให้เกียรติเราให้เกียรติศพอยู่แล้วพี่ของส่วนใหญ่เนี่ยที่พี่ไปเก็บมาเนี่ยครับส่วนใหญ่ที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญเนี่ยคือแบบอะไรบ้างครับมีต่างหูที่ผมเจอกับประสบการณ์ที่ญาติเขาบอกว่าเขาขอตามหาต่างหูหน่อยที่ศพไม่มีที่ผมไปนี่คือมันต้องทุกชิ้นมันต้องออกมามันเห็นว่ารู้ว่ามีอะไรบ้างอันนี้ครับญาติต้องการอะไรไหมพวกทองเป็นพวกโทรศัพท์ที่ผมเก็บคืนให้หมดนะเขามีค่าแบบที่มันมีค่าเราก็จะเก็บขึ้นทั้งหมดบางทีรองเท้าเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอะไรเราไปเคสที่เกิดเหตุเนาะใช้ได้บางทีก็เอามาใช้เอามาใช้เหรอใช่แล้วพี่บอกเจ้าของไหมบอกพี่ก็ขอเขาอ๋อถ้าขอเขามาใช้มีเหตุการณ์อะไรไหมไม่มีแล้วก็ใช้กันสมมติถ้าไม่ได้ขอล่ะก็ได้คิดเองว่าเขาคงไม่เอาแล้วเรามาใช้ใช่มีคนมาทวงบ้างไหมเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นกับคนรอบตัวไม่ใช่ว่าทุกครั้งขอหมดส่วนใหญ่ที่เอามาใช้ต่อเนี่ยก็คือแบบเราเสียดายมันก็คือไว้ข้างถนนมันก็พังอย่างเดียวอะไรก็ตามที่มันสามารถเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้บอกบางทีก็ไปมอบกับผู้ยากไร้อย่างเงี้ยเรื่องผู้ยากไร้เขารู้ไหมว่าของมาจากไหนผมไม่ได้บอกผมว่ามีคนบริจาคมาครับเราไม่อยากให้เขาคิดเยอะพี่อ่ะก็ถูกพี่อ่ะคิดถูกแต่ในมุมของคนที่ได้อ่ะสำหรับผมนี่ถ้าไม่รู้ประวัติก็ไม่เป็นไรนะพี่ถ้าเราไม่คิดถ้าเราไม่คิดใช่ก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าเกิดมันเป็นอะไรทำไงต้องไปพึ่งหมอผีแล้วพี่อ๋อแต่คือพี่คิดว่าถ้าเราจิตสำนึกดีอะไรดีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาครับศพแรกที่พี่เก็บแขวนคอพี่คนแขวนคอผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายครับอันนี้คือไปเห็นนะพี่ผมไม่เล่าให้ฟังก่อนคือเขามีปัญหากับแฟนครับแล้วแฟนเขาหนีผมก็ไปกับทีมงานพวกพี่ก็ไปก็ได้กลิ่นละกลิ่นนี่มันทะลุมันนอกบ้านเลยไหมทะลุตอนขับรถไปแบบออกเลยพี่ฟืบเปิดประตูปุ๊บตึ้งใช่โอ้โหโทษนะคือแขวนคอนี่คอจะขาดแล้วมันหลายวันอ๋อมันเปื่อยอะไรใช่ที่รู้สึกแบบไม่โอเคตอนนั้นนะเรารู้สึกแบบทำไมแบบรู้สึกน้อยใจแบบคือเขาหุงข้าวซักผ้าพับผ้าจากที่นอนอะไรหมดเขียนไว้อันนี้รอลูกมากินด้วยนะรอกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเขียนเราเห็นความในใจก่อนเขาจบชีวิตใช่ข้าวนี่ยังไม่ได้ถอดปลั๊กเลยพี่ยังอุ่นๆอยู่เลยที่ผมไปรอลูกเขาชื่ออะไรผมจำไม่ได้รอหนูมากินข้าวกับป้าอยู่นะเขาเป็นอิสลามเราก็หดหู่ใจเหมือนกันที่เราได้อ่านเป็นความในใจคนที่เนี่ยห้อยอยู่เนี่ยพี่รู้เลยว่าเขาเสียชีวิตเพราะว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนถึงยอมจบชีวิตตัวเองเงี้ยใช่มันมีเคสไหนบ้างครับแบบโหดหรือว่ามีเคสไหนที่พี่รู้สึกมันยากในการแปลกหรือเปล่าแปลกมันรู้สึกแปลกถ้าเอาไปเนี่ยเป็นสิ่งของที่เขาหวงเงี้ยมันก็ไม่ดีต่อตัวเองนี่มันไม่เกิดอย่างหนึ่งก็เกิดอย่างหนึ่งเกิดอะไรอ่ะอุบัติเหตุหนักอะไรแบบเนี้ยคนที่ทำนะพี่คนที่แบบเอาของไปไม่ขอไม่อะไรแบบเนี้ยมันอยู่ที่จิตใจเรานะแบบบางคนเขามีจิตใจที่ต้องการจะเอาเดียวเงี้ยเวรกรรมมันเร็วแล้วมีไหมแบบเจ้าของไปตามคืนอะไรเงี้ยไม่มีนะพี่เพราะว่าไม่เคยเอามาไม่เคยมาไม่มีมีเวลาแบบเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วคือมีคนเข้ามาอยู่ไหมครับมีครับมีเยอะด้วยเกือบแล้วเขารู้ไหมพี่ว่าแบบเคยมีเรื่องราวไม่รู้ครับเจ้าของน่าจะไม่บอกอยู่แล้วคือเราก็รักษาจิตใจในคนที่เข้าพักเลยพี่ไม่มีอะไรหรอกนั่นแสดงว่าคนตายแล้วก็ตายไปพื้นที่มันก็ยังใช้ประโยชน์ได้ต่อใช่ครับใช่มันมีไหมว่ามองจากสายตาแล้วทุกอย่างมันดูแบบใหม่
่กลิ่นหรือว่าความแบบความโศกเศร้ายังคงอยู่อะไรเงี้ยมันมีบรรยากาศแบบนี้ไหมพี่มีพี่มันจะมองเลยนะพี่มันชัดเจนเลยชัดเจนเลยพี่พี่ก็ลองดูเวลาบ้านที่มีคนเสียชีวิตเงี้ยจะมองห้องที่มีเสียชีวิตก็จะมองมันดูไม่มีออร่าเนาะไม่มีเลยพี่จริงๆที่ผมไปมาแต่ละที่นะการตายมันมีหลายรูปแบบใช่ครับอุบัติเหตุนี่เราอาจจะคาดไม่ถึงอันนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนใช่ครับแต่การจบชีวิตตัวเองเนี่ยมันมีสัจธรรมอะไรสอนเราไหมพี่ต้องคิดให้ดีพี่เพราะว่าการทำร้ายตัวเองเนี่ยคนที่เสียใจคือคนข้างหลังไม่มีใครมาหัวเราะหรอกพี่ทุกคนเสียใจหมดคือการจบชีวิตไม่ได้เป็นทางออกสำหรับทุกอย่างมันจะสร้างความทุกข์ให้กับคนรอบข้างใช่ไหมใช่แต่เชื่อไหมว่าแต่บางทีเราก็เข้าใจในสิ่งที่เขาทำลงไปนะพี่บางทีญาติเขายังไม่เคยมาอ่านจดหมายลาตายเขาเลยหมายความว่าพี่เข้าใจความรู้สึกของผู้ที่เสียชีวิตเหตุผลที่เขาเจ็บแค้นจนเขาจะต้องจบชีวิตเองใช่เข้าใจความรู้สึกโมเมนต์นั้นใช่เราเข้าใจนะพี่เราเห็นเรารู้แต่เราไม่ควรจะทำเพราะว่าที่เห็นไหมไม่เคยมีใครมาหัวเราะแล้วมีแต่พ่อแม่มาร้องไห้เสียใจมีแต่ความทุกข์อยู่ข้างหลังนั่นหมายความว่าพี่กำลังจะบอกว่าการจบชีวิตตัวเองอ่ะมันไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องถูกไหมใช่มันคงจะต้องแบบผลักดันตัวเองออกมาใช่ครับเราเข้าใจแหละคนเรามันจะเลือกไปถึงความตายมันคงจะต้องสุดสุดดีสุดๆแล้วอะไรเงี้ยแต่เมื่อคุณหาทางออกโดยการจบชีวิตเองมันไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องใช่ครับถูกต้องเพราะว่าหนึ่งก็พวกผมก็ไปพวกกูไฮก็ไปอยู่ดีก็เดือดร้อนคืนอยู่ดีมีเชื่อ 100% เลยว่ามีเหตุผลรองรับดีว่าผีมีจริงเพราะอะไรคือเคยไปเจอที่ต่างประเทศนิวซีแลนด์ตอนนั้นไปทริปบิ๊กไบค์ทริปแบบขี่ไปเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่ต่างประเทศแล้วแบบคือตามแพลนเนี่ยมันควรจะถึงโรงแรมแบบ 4-5 โมงก็ถึงแล้วแต่ตอนนั้นแบบเหมือนไปถึงวันแรกแบบโอ้โหพายุฝนตกหนักสุดในรอบแบบ 3-40 ปีของเขาเลยแล้วน้ำท่วมเราถึงโรงแรมแบบ4-5 ทุ่มโรงแรมนี้มันอยู่ตรงหัวแบบตรงแยกอะครับทีนี้ไปถึงก็อยู่ตรงที่จอดรถเก็บของเก็บอะไรเราเห็นว่ามีคนเนี่ยเดินมาตรงไอ้ฟุตบาทข้างหลังเราก็เดินมาพ่อแม่แล้วก็มีลูกสาวประมาณแบบ 7-8 ขวบอยู่ตรงกลางเขาก็เดินเราก็หันไปเก็บของหันไปดูหันกลับมาก็เออมีคนเดินมาแล้วแบบเหมือนได้ยินเสียงไม้ใกล้พอเราหันไปเนี่ยมันเหลืออยู่แค่2 คนพี่คือพ่อกับแม่เด็กไม่มีผมแบบวางของเลยแล้วแบบเดินไปดูแบบเฮ้ยลักษณะที่เห็นมันเด็กแบบไหนเด็กแบบถือตุ๊กตาอ่ะไม่เดินแบบสภาพเขาอ่ะมาแบบปกติเหมือนคือลูกมาทีมเดียวกันเลยอ่ะแต่ว่าตอนที่เห็นทางซ้ายเนี่ยคือมันก็เป็นคนดีๆนี่แหละพี่คอนเฟิร์มเลยว่าชัวร์ผมมั่นใจเลยปี65ไปเกาะช้างกับเพื่อนด้วยความที่มันต้องขับไกลเนอะพี่ก็คือออกประมาณเที่ยงคืนเพราะว่ากะจะไปถึงที่นู่นแบบเช้าๆขึ้นเรือรอบแรกตี 5-6 โมงเนี่ยขับไปประมาณตี 3แบบเป็นรถคันเดียวเลยแบบเราไปทางเลี่ยงเมืองไม่มีไฟมีอะไรเลยพี่แบบไฟเดียวที่มีคือไฟหน้ารถเราคือยูอ่ะนั่งอยู่เบาะหลังคุยกับเพื่อนอีกคนนึงอยู่ส่วนอีก2คนเค้าขับเบาะหน้าเนาะคนขับกับข้างคนขับยูไม่เห็นอะไรเลยอยู่ดีๆคือรถก็หักเลี้ยวอย่างงี้เลยหักแบบสุดพวงมาลัยอ่ะพี่แล้วก็หักคืนคือยูนั่งซ้ายกระเด็นไปแบบหัวกระแทกกระจกฝั่งขวาพี่ยูก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคนขับกับเคลื่อนข้างคนขับก็แบบเห็นเหมือนกันป่ะวะใช่ยูก็แบบเห็นเหมือนกันป่ะแบบรถเข็นบอกเออใช่แล้วเขาก็เลยแบบเงียบๆไปคือแล้วเขามาเล่าต่อทีตอนเช้าก็คือว่าคือไฟพอมันส่องๆไปอะพี่มันเห็นแบบจากระยะไฟหน้ารถกับข้างหน้าก็เห็นได้ไม่ไกลเนาะมันก็เห็นแบบเป็นเห็นเท้าก่อนแล้วค่อยๆสาดขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นคนแก่นั่งรถเข็นอยู่กลางเลนที่เราวิ่งอะพี่กลางถนนเลยใช่แล้วหันหน้าหารถนะอยู่บนวีลแชร์อะคือทั้งเพื่อนกับคนขับอะเป็นคนที่ไม่เชื่อทั้งคู่นะคะคือแล้วคือปกติด้วยรีเฟล็กถ้ารถมันวิ่งด้วยความเร็วแล้วก็ไฟสาดถกเข้าตาคนมันน่าจะมีแบบเอ้ยหลบหรืออะไรอย่างงี้บ้างแต่มันไม่มีเลยพี่เพื่อนบอกว่าแบบเขาจ้องตาอย่างงี้เลยอะเหมือนเขาจ้องรอเราเลยแล้วก็นิ่งๆเลยพี่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเพราะหักหลบแล้วก็ขับไปก็ไม่มีอะไรทุกคนเชื่อว่านั่นเราโดนแล้วใช่ใช่แล้วณจังหวะนั้นก็เคยคิดเหมือนกันว่าบังเอิญรถเพื่อนไม่ได้ติดกล้องก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าติดกล้องจะไปเปิดดูไหม
แล้วถ้าเปิดกับเจอกับเปิดกับไม่เจออันไหนน่ากลัวกันเออทุกคนก็ยังหาคำตอบไม่ได้แต่ทุกคนเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่เราโดนแล้วใช่แหละเพราะว่าหลังจากนั้นเพื่อนกลับมาเพื่อนไปวัดไปศาลเจ้าที่เขาแบบนับถือเนาะแล้วเขาก็ทักที่เจออันนั้นนะของจริงนะอะไรเงี้ยก็ทำบุญกันไปแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเรื่องนี้ไม่มีแต่ว่าวันนั้นก็คือเพื่อนก็คือทักมาบอกว่าเออขอบริจาคลงศพที่บ้านได้ไหมทำบุญซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายใจการทำบุญก็ถือว่าเป็นทางออกทางนึงใช่ค่ะนะก็ช่วยได้นิดหน่อยทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้พวกคุณเชื่อว่าผีมีจริงมีผีเชื่อค่ะเชื่อก็ถามคนงานเยอะแบบถามเป็นประจำว่าเออเจอแล้วเราอยากเจอด้วยเราอยากรู้อยากรู้มากกว่าคนงานมาแชร์ไงบ้างเรื่องมันก็นานแล้วนะแบบเป็น10ปีแล้วแบบเวลาเขาเดินขึ้นไปเช็คของข้างบนอย่างเงี้ยชั้นแบบเขาตรงที่นี่เลยเหรอใช่ก็ข้างบนเนี่ยครับเขาเห็นลงมันสั่นดาชื่ออะไรนะครับชื่อเชิญทำงานที่นี่40ปีแล้วเหรอข้างบนนั้นประมาณสักกลับมาจากทำงานประมาณสัก2ทุ่มอ่ะก็เดินขึ้นไปข้างบนก็ไปเจอคนแก่ยืนที่อาหีบจำปาลงจำปาทีแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะอาจารย์เปียกนึกว่าแกมาทำงานล่วงเวลามาทาทองอะไรต่ออะไรแกปกติแล้วแกก็เอามือเท้าลงจำปาอยู่อาจารย์ยังไม่กลับแล้วเนี่ยอาจารย์เปียกเขาทำตรงนั้นบอกอาจารย์ยังไม่กลับเลยก็ดูไม่ใช่เนี่ยเขายืนเนี่ยยืนเท้าแล้วลงอันนั้นอ่ะจำปาอ่ะลั่นเลยลั่นเปียกลงลั่นเหรอลงลั่นเป็นท่าไม่ดีก็เดินรีบลงเลยบอกเอ๊ะเราคิดอยู่ใจเอ๊ะทำไมมารอเล่นกันแบบนี้แล้วก็ยกมือไหว้ลูกขอไม่ได้ดูถูกอะไรนะขอท่านอย่ามาหลอกหลอนอะไรเลยเราก็พูดอย่างนี้นะบอกเราก็กลัวผมขาวๆผมยาวๆมันเป็นคนจีนอ่ะแล้วรุ่งเช้ามาก็มีงานเข้ามาจากคุณลุงคนนั้นได้เห็นอะไรอีกไหมหีบสี่เหลี่ยมเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยก็เช่นเดียวกันป๊ะๆเหมือนกันเราก็บอกเลยบอกที่ทำงานมาเดี๋ยวนะวันสองวันจะมีงานเข้ามาเลยนะมีเข้ามาเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เคยไปเล่าให้ใครฟังเดี๋ยวจะหาว่าเราไปงมงายหรืออะไรแต่ว่าเราพิสูจน์ด้วยตัวเองมันเป็นอย่างนั้นจริงๆลุงเชื่อว่าเขามาจองโรงหรือว่ามันเป็นแบบเหมือนทรายบางอย่างหรือลางสังหรณ์ที่แบบโรงลั่นจะต้องมีศพมาอันนี้เหมือนกับเขามาจองหรือเขาจะมาดูและอะไรแบบนั้นอ๋อเหมือนมีคนมาเลือกเนาะมาเลือกว่าให้เราเตรียมไว้จะต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถ้าเจอคุณเจอหลวงพ่อนะขอท่านอนุญาตด้วยนะครับท่านมาเลือกหลวงพ่อนะอ๋อคือคุณนัทเจอแถวนี้กลับมาสู่ที่ว่าสถานที่ตรงนี้ที่ผมเหมือนว่าอาโกงอะมายืนอยู่ก็ประมาณว่าสองกองนะก็เหตุการณ์ที่เราได้พบเจอก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอาจจะประสบการณ์ตัวพี่เองนะเคยไปบริการที่งานวัดหนึ่งซึ่งตัวพี่เองไปช้าพี่ไม่ได้เห็นศพผู้วายชนแต่ครั้งที่พี่ไปถึงเนี่ยก็คือมืดแล้วทีมงานก็ได้บริการดูแลพิธีการอะไรที่วัดเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนพี่พอไปถึงพี่ก็แอบอู้นะยืนตรงที่เขาศาลามืดๆก่อนคอยดูทีมงานที่ว่าเก็บของเก็บอะไรเงี้ยทีนี้ทางเจ้าหน้าที่วัดทั้งทีมงานพี่เขาเริ่มปิดไฟไล่ศาลาเข้ามาจังหวะนั้นก็มีคนเดินขึ้นมาข้างๆพี่คิดว่าเป็นทีมงานของพี่ก็เหลือผัดไม่มองทางด้านขวานิดนึงมีคนมาขึ้นมายืนบอกก็คิดว่าเป็นทีมงานเรื่องพี่ก็ศพนี้เข้ามาจากที่ไหนวะในจังหวะนั้นจังหวะไฟที่ศาลาดวงสุดท้ายปิดเสร็จพอดีเลยพี่โก้เขาเดินมาบอกเอาเอ็กยืนทำอะไรเนี่ยไม่ยังไม่กลับสักทีเราคิดว่าข้างขวาแล้วนี่คือพี่โก้พอเราหันไปเป็นคนมีปกติแบบเรานี่เลยแล้วค่อยๆหายดำหายไปตะโกนไปพอพี่โก้เพิ่งเดินผ่านหน้าไปพี่โก้รอด้วยเดี๋ยวผมเดินไปด้วยจนวันรุ่งขึ้นเราเข้าไปดูแลงานใหม่ได้สอบถามกับทางญาติได้บอกกล่าวเขาเลยว่าที่ผมเจอเนี่ยหน้าคล้ายๆเขาเลยนะขอผู้วายชนคนนี้เลยนะเขาใส่เสื้อสีขาวกางเกงลายทหารหรือเปล่าจนญาติเขาตอบมาใช่ค่ะเขาถูกแทงตายชุดนั้นเลยค่ะเราก็ผมเจอเขานะแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเหมือนเขามายืนหน้าศาลาแล้วมองไปที่งานศพของเขาและนั่นก็คือประสบการณ์ที่ผมเจอมาแล้วในระหว่างปฏิบัติงาน
ตอนนั้นลุงสุวรรณเขาเป็นคนที่อยู่ที่เนี่ยคนเก่าพอดีก็เสียชีวิตตอนนั้นร่างเขาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชปกติเนี่ยเวลาพนักงานเลิกงานเขาจะเป็นคนที่เดินปิดไฟปิดพัดลมตอนนั้นอ่ะลุงก็จะกลับบ้านเห็นลุงสุวรรณเดินไปปิดไฟเดินปิดไฟปิดพัดลมคนที่โรงงานบอกอะไรลุงสุวรรณลุงสุวรรณมาเขาบอกไหนอ่ะเห็นเงาอยู่เนี่ยก็ยืนอยู่ก็ขนลุกแล้วไม่แน่ใจก็เดินเข้าไปแกก็หายไปแกก็หายไปเลยวันอื่นก็เจอกันอีกเจอที่ศาลมีศาลอยู่หลังเนี่ยมีศาลตุ๊ชี้เอียอยู่คือปกติเขาจะเป็นคนที่เก็บกวาดก็เห็นเขาอยู่เราก็คิดว่าเราฝาดตาฝาดไปนะแต่แกรักนะรักลุงนะเพราะว่าลุงเข้ามาใหม่ๆแกมีอะไรแกจะสอนเราตลอดเวลาบอกว่าที่ตรงนี้นะแหล่งนะไอ้ทิศพยายามทำจิตใจให้ดีแล้วจะเห็นสิ่งที่นั้นเห็นแกเดินมาที่ตุ๊ชี้เอียแกเคยไหว้อะไรตอนอายุนะเราก็เห็นแกตรงนั้นแล้วบทเรียนสำคัญที่แบบพี่ทำธุรกิจนี้หรือว่าพี่ได้เรียนรู้กับการที่เราอยู่กับความตายมีมุมมองเกี่ยวกับความตายยังไงบ้างคือเหมือนมันตระหนักให้แบบเราใช้ชีวิตให้ดีขึ้นอ่ะด้วยความที่เราเห็นแบบความตายไปบ่อยมันสามารถเกิดได้กับทุกคนและเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะแล้วไม่รู้ว่าเดินออกไปแล้วเขาจะได้เดินกลับเข้ามาไหมอ่ะคนเราตายได้ทุกเวลาใช่ค่ะคุณกลัวความตายกันไหมเคยถามเดิมเหมือนกันว่าถ้าวันนี้นอนไปเราไม่ตื่นขึ้นมาเสียใจอะไรไหมโอเคเราเสียใจที่คนที่เรารักต้องเสียใจแล้วก็มีอะไรที่อยากกินอยากไปอยู่แต่ว่ามีรีเกรสหนักๆไหมไม่มีค่ะมันทำให้เราเห็นมาเยอะหรือเปล่าเพราะว่าคุณเห็นความตายจนชินตามันสอนอะไรเราบ้างครับไอ้ธุรกิจความตายเนี่ยคิดว่ามันทำให้อยู่อยากทรีตคนรอบตัวให้ดีกว่าเดิมเพราะว่ายิ่งว่าหลายๆคนรู้แหละแต่ว่าส่วนมากพอเป็นคนใกล้ตัวเราจะหลงลืมไปเนาะอาจจะทรีตเขาได้ไม่ดีเท่าที่บางทีเราทรีตคนไม่รู้จักด้วยความที่เคยชินแล้วก็คิดว่าเขารักเรารู้จักกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ทำให้มันเก็บมาคิดบ่อยๆอะค่ะคุณแม่ก็จะบอกแบบอย่างถ้าอย่างงานศพก็จะมีพิธีจีนมีพิธีป้อนข้าวศพอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าแบบถ้าจะป้อนข้าวจะทำอะไรให้เขาทำตอนนี้นะเขาตายไปแล้วไม่ต้องทำคนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ harsh truth มากแม่ชอบพูดตอนงอนแต่ว่ามันจริงเหตุการณ์แรกกันนะพี่ไปเที่ยวที่อยุธยาครับอันนั้นไปทำข่าวแล้วไปแวะงานตลาดน้ำปรากฏว่ามันเป็นงานที่เขาใส่ชุดไทยนะครับพี่เอารถไปจอดไว้ฝั่งตรงข้ามมันเป็นสถานที่หน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งเจมโต้นึกออกว่าที่อยุธยามันจะมีเป็นสถูปเป็นเจดีย์หน่วยงานราชการเนี้ยก็มีสถูปเจดีย์ต่างๆแล้วก็มีผ้าพันไว้ใหญ่ๆเป็นแบบรั้วล้อมรอบเป็นอิฐสีแดงสมัยกรุงศรีอยุธยาเนาะพี่ก็กลับไปจะไปเอารถใช่ไหมครับมันอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดพี่ข้ามถนนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ก็เดินเข้าไปมีลุงยามอยู่ตรงที่หน้าปากซอยมันเข้าไปลึกลุงห้องน้ำอยู่ไหนสักกลางซอยอ่ะมันมืดนะมันมืดหมดเลยนะไม่เห็นก็มีเด็กคนหนึ่งเดินสวนเข้ามาน้องก็ใส่จุงกระเบนสีแดงมันก็มีประโยคนึงที่น้องเขาทักมาว่าน้าขี่เพลาแล้วครับไม่ได้เอะใจตอนแรกเพราะคิดว่าน่าจะข้ามมาจากฝั่งหนึ่งพี่ก็บูออกประมาณทุ่ม20พี่ทำได้เลยทุ่ม20ลูกอะไรเงี้ยปรากฏว่าพี่ก็เดินเข้าไปตรงห้องน้ำพี่ก็นึกน้ากี่เพลาแล้วผูกจุกอันนี้สีแดงในประมาณสัก15วินาทีที่พี่เดินถึงห้องน้ำเนี่ยพี่ก็หันหลังกลับไปคือน้องคนนั้นก็ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ยังไม่เข้าใจแล้วทำไมต้องพูดคำว่าเพลาตอนนั้นแฟนพี่อยู่ด้วยข้างๆเห็นด้วยกันแล้วก็ได้ยินด้วยกันว่ากี่เพลาแล้วเข้าน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ก็เดินกลับออกไปข้างนอกก็ผ่านลุงยามใช่ปะลุงยามเมื่อกี้เห็นเด็กคนหนึ่งเขาเดินมาเลยไม่มีเลยข้างในไม่ได้มีเด็กไม่ได้มีนู่นนี่อะไรอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์แรกๆที่รู้สึกว่ามันหาคำตอบไม่ได้ภาษามันดูไม่ใช่ภาษายุคนี้เลยเด็กกับคำพูดอ่ะมันขัดแย้งกันนิดนึงคาใจอันนี้คาใจในช็อตหนึ่งซึ่งรู้สึกติดอยู่ในหัวจนหนึ่งทุกวันนี้อันนี้เรื่องหนึ่งนี่ใส่นักข่าวอยากต้องการแฟกต์เราต้องการแฟกต์ใช่เราเป็นนักข่าวไงถ้าเจอแล้วรู้ว่าใช่คือใช่เลยเราจะพูดให้เลยว่านี่คือผีอันนี้เหตุการณ์แรกเหตุการณ์แรกมีเหตุการณ์อื่นอีกไหมมันเกิดขึ้นมาตอนสักประมาณเดือนมีนาคมปี65วันนั้นเนี่ยไปทำข่าวที่อำเภอท่ายางที่เพชรบุรีมันเป็นข่าวเชิงการศึกษาหน่อยโอเคน้องๆขาดแคลนนู่นนั่นนี่ต่างๆมีครูมีเจ้าหน้าที่ที่นั่นเขาเชิญไปบรรยายแล้วก็ทำข่าวเพื่อมาทำเป็นสกู๊ปออกเดินทางอ่ะตอนนั้นพี่จบรายการที่ PPTV เนี่ยตอนประมาณ5 ทุ่มเศษพี่ก็เดินทางเลยครับพี่กับเพื่อนพี่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยไม่ได้เตรียมทุ่งพงพักโทรระหว่างทาง
ใช่ไหมครับแล้วไปถึงที่พักที่พักหนึ่งประมาณสักตีสองสี่สิบห้านาทีเวลาเป๊ะมากทางที่มันไปเนี่ยเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยนึกภาพตามมันเป็นเส้นเพชรเกษมแล้วมันก็จะมีทางที่เลี้ยวซ้ายเข้าไปลึกๆลึกๆมากๆที่อำเภอท่าสองอย่างเลี้ยวซ้ายไปเสร็จปุ๊บประมาณสักสามสี่โลได้มืดหมดเลยตีสองสี่สิบห้าเข้าไปเสร็จปุ๊บจอดรถจ่ายตังค์นู่นนั่นนี่เสร็จปั๊บพี่ก็แยกพักพี่อยู่กับแฟนพี่ตอนนั้นนะแวบแรกที่รู้สึกก็คือว่ามันมีความแปลกๆของห้องนี้อยู่นิดนึงมันสัมผัสได้มันสัมผัสได้คือพี่ไม่ค่อยเป็นอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ถ้ามันเกิดมันไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยรู้สึกว่ามันแปลกๆตัวนี้แบบมันนี่กลิ่นแปลกๆกลิ่นอับด้วยนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ไหวละง่วงก็ง่วงไม่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านอนเลยหลับไปประมาณสักเกือบตีสี่ได้จำได้เรารู้สึกว่าเราหลับตื่นเช้าประมาณเจ็ดโมงครึ่งพี่ตื่นมาเสร็จปุ๊บแวบแรกนะพี่ก็ปลุกข้างๆเฮ้ยเธอแบบรู้สึกแปลกๆเหมือนกันไหมมันนอนไม่หลับแล้วมันเหมือนเราวิ่งหนีผีวิ่งหนีเลยเหมือนจะมีคนมาฆ่าในหัวตลอดเวลาไม่ปรากฏคนข้างๆพี่เป็นแบบนั้นเหมือนกันนุ้ยสามคนเจอหมดเจอหมดเลยโอเคเราก็เก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวไปทำข่าวก็ขึ้นรถไปแล้วก็ไปทำข่าวไปบรรยายที่เทศบาลตำบลแห่งหนึ่งเสร็จตอนสักสี่ห้าโมงเย็นพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่อ่ะเขาถามพวกพี่สามคนไปพักที่ไหนเมื่อคืนนี้ก็ถามธรรมดาอ๋อพี่ไปนอนที่รีสอร์ทตรงนั้นพี่กระตาลุกวาวกระตุกเลยเหรอจริงเหรอจริงเหรอไปตรงนั้นทำไมเลือกตรงนั้นอ่ะก็ไม่มีที่ไปเลยพี่ว่าอยู่ที่เดียวเลยที่อื่นเต็มหมดเลยมันมักจะว่าแบบนี้แหละทำไมอ่ะทำไมอะไรอย่างเงี้ยพูดให้พูดเขาพูดให้คิดต่อค่ะกูจะไปรู้ไหมล่ะก็ว่าอยู่ที่เดียวเองเว้ยทำไมพี่มันเป็นอะไรเป็นไรอะไรเงี้ยบอกแล้วเก็บของมายังอะไรเงี้ยยังนี่ฉายังไม่ได้เก็บของพี่ก็ตัดสินใจโอเคงั้นเราก็ขับรถกลับไปเพื่อเอาของระหว่างทางพี่ที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาก็โทรกลับมาอีกรอบนึงครับเจมคือพี่ขอเช็คชวนนิดนึงได้ไหมว่าที่พักของน้องอะรีสอร์ทเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับสุสานหรือเปล่าที่เป็นหุบเขาอะพี่ก็ขับเข้าไปซึ่งกลางคืนมันไม่เจออะไรใช่ไหมมองไม่เห็นพอพี่เข้าไปเสร็จปุ๊บอะเฮ้ยฝั่งคือตรงข้ามอะมันเป็นหุบเขาจริงๆนะแล้วก็เป็นสุสานแบบทั้งแถบเป็นโฮงซุยแถบทั้งแถบคือใหญ่มากใหญ่แบบจนพี่ขนลุกแบบทั้งหมดเลยเฮ้ยเราก็เลยตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปแล้วก็ไปไหว้ไปไหว้ทุกสิ่งอย่างด้วยนะนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเริ่มไม่จบแค่นั้นนะพี่ก็นึกว่าเฮ้ยทำไมทางตัวนี้กูคุ้นๆวะทำไมกูคุ้นจังวะย้อนกลับไปตอนปี60ตอนปี60นะพี่เคยมาทำข่าวอาชญากรรมชิ้นหนึ่งซึ่งมันเป็นข่าวที่ค่อนข้างถูกพูดถึงเยอะด้วยอาจจะไม่ดังมากแล้วมันอยู่ในพื้นที่อำเภอท่ายางตรงนั้นเว้ยมันเคยเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นที่มีเรื่องมีราวกันแล้วก็มีอุปกรณ์เป็นพวกมีดพวกอุปกรณ์ที่พี่อยากเล่าลึกมากเดี๋ยวจะตกใจกันแต่ว่าลองเซิร์ชดูก็ได้เอางี้แล้วกันนะซึ่งมันก็ย้อนกลับไปคิดว่าโอ้โหมันเชื่อมโยงกับไปในตอนที่เราเคยทำข่าวที่นี่มันนำพาให้เรากลับมาอีกรอบนึงมันอยู่ใกล้สุสานมันเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ที่อบต.ตรงนั้นเขากล่าวถึงโดยที่รีสอร์ทนั้นก็ไม่ได้ถูกพูดถึงไม่ได้มีใครไปพักทุกสิ่งอย่างนั้นเป็นสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้เห็นอะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นหรอกเนาะแต่ว่ามันเข้ามาวิ่งอยู่ในหัวเลยต่างๆเนี่ยแล้วทำให้คนข้างๆเรามันเป็นพล็อตเรื่องเดียวกันน่ะต้นเดียวกันคือมันเป็นไทม์ไลน์เดียวกันมันเป็นทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในหัวพี่กับหัวคนข้างๆพี่แม่งเล่าตรงกันหมดเลยซึ่งมันพิสูจน์ไม่ได้รู้สึกโหนั้นเราขนลุกมากถ้ามองในมุมนักข่าวอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นในประสบการณ์จริงๆอันนี้ไม่ได้บอกมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยพี่อาจจะหลับไปเองพี่อาจจะฝันปกติก็ได้อาจจะเพลียก็ได้แต่อันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆในหัวเราจำได้จนถึงวันนี้เลยนะเมื่อตอนปี59เนี่ยคุณแม่ท่านหนึ่งกันละกันคุณแม่อยู่ที่อยุธยาลูกสาวก็อยู่ที่อยุธยาด้วยกันปรากฏว่าลูกสาวเนี่ยหายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่ประมาณปี57แล้วปรากฏว่าหายจากบ้านไปเลยนะช่วงสักเวลา 2-3 ปีคุณแม่เนี่ยพยายามจะไปตามหาลูกสาวร้องตำรวจแล้วนู่นนี่แล้วทุกสิ่งอย่างแล้วนู่นนี่ต่างๆมันก็ไม่คืบหน้าใช่ไหมครับคุณแม่เป็นแฟนรายการพี่ณตอนนั้นคุณแม่ก็เลยส่งเป็นจดหมายคุณอาร์ตคุณแม่ของน้องจุดๆเองนะลูกคุณแม่หายไปเนี่ยปี57นู่นนี่แล้วก็หายไปเลยหาตัวก็ไม่เจอนู่นนี่ไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไรพี่ก็เลยติดต่อไปหาคุณแม่ก็คุยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนู่นนี่ปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปสักพักนึงอ่ะไปยืนยันได้ว่าน้องหายไปกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นนายทหารโอเคผมนึกข่าวออกแล้วโอเคช่วงประมาณ 3-4 ปีที่ลูกสาวหายตัวไปเนี่ยนะคุณแม่เอาไลน์ไปดูว่าคุณแม่ส่งไลน์หาลูกสาวทุกวันนั่งคุยแบบนี้ร้องไห้อยู่กับพี่จนกระทั่งมาเจอสุดท้ายมาเจอได้ว่า
ในทหารคนนั้นน่ะยอมรับสารภาพว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตอันนี้ด้วยความเคารพคือเป็นร่องรอยการเผาสุดท้ายโอเคคดีความก็ต้องเดินหน้าต่อไปทีนี้ปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็บอกว่าลูกสาวมาเข้าฝันอยู่ตลอดเวลาพี่ย้อนกลับไปตอนก่อนที่จะเจออ่ะมันมีวันนึงอ่ะพี่ไปเจอคุณแม่ไปนั่งคุยคุณแม่ที่บ้านก็คุยคุณแม่เสร็จปั๊บคุณแม่ก็เล่าเอารูปลูกสาวให้ดูซึ่งเป็นครั้งแรกที่พี่ได้เห็นหน้าตาน้องคุยคุณแม่อยู่ทั้งวันเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลับมาที่บ้านค่ำคืนนั้นเนี่ยพี่ฝันจริงๆว่ะพี่พยายามจะคิดอยู่ว่าพี่สิ่งที่พี่ฝันเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พี่ทำข่าวกับคุณแม่หนักๆ หรือมันเป็นฝันเพราะอะไรคือพี่ฝันเหมือนกับว่ามันมีเหตุการณ์นึงที่มีเป็นวัยรุ่นคนนึงอ่ะอยู่ไกลๆเขาอยู่ไกลๆเขาอยู่ไกลๆที่มืดๆอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเขาพยายามจะบอกไม้บอกมืออะไรบางอย่างมันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างพยายามจะใช่ใช่เรียกอะไรใช่อันเนี้ยเราก็แปลความไม่ออกเว้ยแต่มันเป็นวันเดียวกับวันที่พี่ไปหาคุณแม่แล้วเห็นข้อมูลของน้องทุกสิ่งอย่างพี่ก็ฝันวันนั้นลางๆมากๆนะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็เจอหมายถึงว่าเจอเจ้าตัวคือผู้ต้องหารับสารภาพเรื่องนี้ก็ว่ากันไปพี่ก็กลับไปเจอคุณแม่อีกรอบนึงยังไม่ทันได้เล่าเรื่องราวอันเนี้ยให้คุณแม่ฟังแต่ว่าสิ่งที่บอกคุณแม่คือว่าคุณแม่ไม่เป็นไรคือจริงๆคุณแม่เขาคุณแม่ทำใจมาสักระยะหนึ่งแล้วพี่ก็เลยถามคุณแม่ว่าคุณแม่แล้วแบบนอกเหนือจากคุยกับน้องในไลน์แล้วเนี่ยน้องมาคุยแบบมาเจอบ้างไหมด้วยอะไรเงี้ยคุณแม่ก็มีคุณแม่บอกว่าน้องแบบน้องก็มาคุยบ้างมีบอกมาบอกมือบ้างแต่พี่ไม่ได้เล่าอันนี้ให้คุณแม่ฟังลักษณะเดียวกันใช่พี่ไม่เคยเล่าให้ฟังซึ่งคุณแม่อาจจะดูอยู่อันนี้ก็คนลุกเล่าคุณแม่ฟังอันนี้ไม่เคยเล่าเลยครับพี่คิดว่าเขามาไหมขอบคุณหรือไม่รู้วันนี้พี่ไม่กล้าจะคิดแบบนั้นเราอยู่กับแฟกต์เนาะโอเคมันอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ทำข่าวคุณแม่หนักก็ได้เยอะๆแล้วสุดท้ายแล้วน้องได้รับความยุติธรรมได้แล้วก็คือเป็นคดีความแล้วก็รับความยุติธรรมไปแต่ว่าคุณแม่ยังเศร้าเสียใจจนถึงทุกวันนี้แต่นั้นเป็นเหตุการณ์ที่พี่รู้สึกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจากความพยายามที่จะช่วยคุณแม่สุดแต่ว่าไม่ได้บอกว่าพี่ทำสื่อเดียวนะเพื่อนๆสื่อทั่วทุกวงการพยายามจะช่วยเหลือพี่ทนายรณรงค์ทุกคนพยายามจะช่วยหมดแต่ว่ากิมมิกมันคือคุณแม่เนี่ยตามเรามาตั้งแต่นั้นนะเจมส์โต้แล้วก็เขียนจดหมายมาหาพี่แล้วก็เอาสมุดมาด้วยว่าโทรวันนี้คุยคุณอาร์ตเรื่องอะไรติดต่อคุณอาร์ตกี่ครั้งโทรแล้วคุณอาร์ตไม่รับน้อยใจคุณแม่มีหมดเลยเนี่ยคุณแม่ดูอยู่เนี่ยครับฝากคุณแม่ด้วยจริงๆนักข่าวก็ถือว่าเราเป็นเดอะแบกกันนะใช่เดอะแบกแต่ว่ายินดีเป็นเดอะแบกที่ยินดีแล้วก็รู้สึกว่าแม้ว่าทุกสิ่งอย่างจะเป็นความสูญเสียแต่ว่าก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันคุณแม่อยู่ทุกวันนี้ยังให้กำลังใจอยู่แต่อาชีพพี่ก็นั่งฝันกันนะอันนี้ไปทำข่าวที่ปีล็อกกาญจนบุรีแค่พูดชื่อก็วันนั้นพี่ไปมีพี่กับทีมข่าวเพื่อนๆประมาณ5 คนเนี่ยรวมน้องที่เป็นครูพี่ผอ.ซึ่งเป็นครูอยู่ในโรงเรียนพื้นที่ที่เป็นโรงเรียนขาดแคลนคืนแรกก็ไปทำข่าวก็ไปพักข้างบนไม่มีอะไรทุกอย่างแฮปปี้ดีไม่มีอะไรวันต่อมาเนี่ยมันมีอีกพื้นที่นึงซึ่งต้องลงมาด้านล่างมันจะเข้าไปในอีกพื้นที่นึงครับซึ่งพี่จะต้องนั่งเรือผ่านเขื่อนใหญ่อเอาเป็นว่าเขื่อนใหญ่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 ก็ขับเรือไปสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้เข้าไปด้านไหนปุ๊บไปเรื่อยๆก็จะไปเจอพื้นที่ที่เป็นฝั่งก็จะเป็นอีกพื้นที่ตำบลหนึ่งก็จะมีโรงเรียนครูคนเดียวสอน20คนเต็มโรงเรียนหมดเลยแอร์ไม่มีสแตนด์ดีเด็ดไม่มีพี่ก็ไปเก็บภาพเก็บสกู๊ปทุกสิ่งอย่างภาพของผมเนี่ยเหมือนหนังที่คุณบี้เป็นพระเอกอ่ะคิดถึงวิทยาคล้ายๆกันโอเคเก็บงานเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นอีกพื้นที่ที่3ซึ่งก็ต้องนั่งเรือเขาอีกเหรอย้อนกลับมานิดหนึ่งย้อนกลับไปทางด้านข้างแต่ยังเป็นพื้นที่อนาบริเวณของเขื่อนอยู่เนาะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์อยู่ครับน่ารักมากสวยงามคลาสสิกมากๆน่าเรียนรู้วิถีชีวิตของเขาพี่ขนของขึ้นไปขนช่วยขนของเอาขึ้นจากเรือเนาะก็ขับรถไปคือไปเรื่อยๆเพื่อจะไปเข้าโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งเอาของไปให้ไปทำกิจกรรมถ่ายสกู๊ปข่าววันนั้นมีงานบวชเป็นงานบวชของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ก็เป็นพิธีกรรมเขาเป็นพิธีกรรมโอเคพี่ก็ไปร่วมเหมือนเดินไปแล้วก็โอเคทำบุญด้วยนี่ใช่ไหมครับครับร่วมเสร็จปุ๊บพี่ก็เดินกลับมาอีกฝากฝั่งเดินกลับมาเริ่มพักผ่อนแล้วพี่ขออนุญาตเล่าแบบนี้นะที่นั่นเนี่ยจะมีเขาเรียกเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งเป็นคล้ายๆเป็นพระธาตุถ้าพี่ใช้คำไม่ถูกขออภัยแต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีชื่อเสียงมากพอสมควรขออนุญาตเล่าแบบนี้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อแต่สมัยโบราณว่าห้ามสุภาพสตรีเดินเข้าไปด้านในเพราะเป็นความเชื่อย้ำว่าเป็นความเชื่อ
นะครับดั้งเดิมเป็นความเชื่อพี่ก็ไปอ่านประวัติแล้วก็มีพี่ที่เขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มาเล่าสวนฟังเนอะโอเคประวัติเป็นยังไงนู่นนี่พี่ไปนั่งก็ไปยืนอ่านนู่นนี่ระหว่างที่นั่งอ่านอยู่เดินอยู่ถ่ายภาพถ่ายพงถ่ายภาพไม่มีใครเดินเข้าไปด้านในนะพี่เขาเล่าให้ฟังว่าตอนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี้ยมีดารานักแสดงท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเธอก็มาที่นี่แล้วก็หลังจากออกไปอ่ะก็ประสบอุบัติเหตุนิดเลยเออในวันนั้นไม่ได้ลบหลู่นะครับเป็นแฟกต์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนาะก็ฟังไปเรียบร้อยปรากฏพับพอเสร็จภารกิจเสร็จปุ๊บพี่ก็กลับไปขึ้นเรือถ่ายพงถ่ายภาพเสร็จร้อยขึ้นเรือเขื่อนเนี้ยค่อนข้างใหญ่มากใหญ่มากๆใหญ่มากเป็นเขื่อนหลักสวยงามนะครับไปเที่ยวกันได้นี่เป็นประสบการณ์ในชีวิตพี่ที่เป็นพี่หาคำตอบไม่ได้จริงๆยิ่งกว่า2เรื่องแรกอีกพี่นั่งเรือไปเจ้าเด็กตัวเล็กอายุ21ก็ขับเรือไปเจมโต้นึกภาพนะว่าตอนที่พี่ไปประมาณบ่ายโมงพี่ออกมาประมาณ 4:45 16:45 นระยะทางจากที่เกาะตรงนั้นเนี่ยชุมชนตรงนั้นเนี่ยจะออกไปที่ตรงนั้นเนี่ยประมาณนะไม่เกินครึ่งชั่วโมงไม่เกินครึ่งชั่วโมงพี่ลงเรือเสร็จปุ๊บฟ้าทุกอย่างยังใสอยู่ผ่านไปสัก10นาทีเจมโตอยู่ดีๆเนี่ยฟ้ามันครึ้มอยู่ดีฟ้ามันครึ้มจากสว่างก็ครึ้มทุกเลยใช่คือเรารู้ว่าฝนไม่ตกหรอกอมไม่มีทาง10นาทีอ่ะฟ้ามันมาเร็วมากครับมันเป็นท้องฟ้าสีดำเลยเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศเลยเจมกับโตเราเคยไปเที่ยวทะเลเพื่อนๆเคยไปเที่ยวทะเลถูกไหมครับแล้วทะเลสมมติเราอยู่ชายฝั่งอ่ะมันจะมีคลื่นมาถ้าเวลาลมแรงถูกป่ะเราเห็นคลื่นภาษาชาวบ้านพี่ไม่รู้เขาเรียกว่าแต่ว่าน้องกับอาจารย์ที่เขานั่งมาด้วยเขาบอกว่าเพราะมันเป็นคลื่นเขาเรียกว่าคลื่นหัวงอกมันเป็นคลื่นที่มันเริ่มพลิกแล้วมันมีขาวๆอ่ะก็คือน้ำมันเริ่มพลิกขึ้นมามีฟองขึ้นมามีฟองใช่เป็นแบบนี้แล้วมันแรงเรื่อยๆหลังจากที่พี่เห็นว่าฟ้ามาและคลื่นหัวงอกค่อยๆมาเรื่อยๆเนี่ยผ่านไปมา5นาทีบอกว่าพี่อาจารย์ครับขออนุญาตต้องหยุดก่อนแล้วเพราะว่าคลื่นแบบนี้เนี่ยอันตรายจังหวะนั้นน่ะมันมาเร็วมากอ่ะในห่วงราว10นาทีอ่ะลมมาแรงมากวูบวูบมาแรงมากแล้วก็ฝนเริ่มลงเม็ดเล็กๆพี่อยู่กลางเขื่อนใหญ่เขื่อนเนี้ยทำไงอ่ะปรากฏเชื่อไหมว่าตอนจังหวะที่ต้องหยุดเรือแล้วเนี่ยเราก็หันเลี้ยงขวากูจะไปที่ไหนวะกูจะไปอยู่ตรงไหนดีก็เราอยู่ตรงกลางอ่ะใช่มันอยู่ตรงกลางวางมากอ่ะมันเลี้ยวโค้งไปนิดนึงเว้ยปรากฏว่าไปเจอเป็นโป๊ะที่มีหลังคาจังหวะนั้นน่ะคนที่ขับเรือเขารู้ได้ไงว่าตรงนี้มีโป๊ะหรือเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีโป๊ะเขาไม่รู้เขาไม่รู้แสดงว่าทั้งลำเห็นว่ามีโป๊ะอยู่เราเห็นพร้อมกันเราจำกันได้ว่าขามามันไม่มีอะไรเลยเว้ยซึ่งโอเคเราอาจจะไม่ได้ทันได้คิดก็ได้ไม่ได้บอกว่านั่นนี่นะพอจอดเรือเสร็จปุ๊บเนี่ยนึกภาพตามเนี่ยว่าขึ้นไปบนโป๊ะลมมาแรงวูวูวูในนั้นน่ะไม่มีชูชีพพอดีคนเป๊ะเลยเป๊ะมันเป๊ะจริงนี่ยืนยันแบบพยานปากทุกปาก5คนลมมันแรงมากบูมๆๆแล้วทุกคนก็ต่างแยกย้ายทำใจดิวสู้เสือว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หยุดไปถึงตอนประมาณ4เกือบ5โมงตรง 17:00 นมันไม่มีทีท่าว่าจะเบาลงเลยเว้ยไม่มีทีท่าเลยนะเว้ยเจมส์โตเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมง5โมงครึ่งแล้วฝนตกกันหนำแล้วโป๊ะอ่ะโต้คิดภาพดูอ่ะลมมันแรงมากอ่ะมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วไอ้เชือกที่มันมัดไว้กับต้นไม้อ่ะมันเสียวมันจะหลุดลอยแล้วขาดแหลมไม่ขาดแหลมด้วยป่ะมันเป็นแบบนี้จริงนะมันอยู่ในเขื่อนใช่ป่ะแต่มันอยู่เราเหมือนเราอยู่ในกลางทะเลเข้าใจมันอยู่ในกลางทะเลเว้ยจนเริ่มผ่านไปประมาณ6โมงครึ่งก็แล้วโหอยู่นานกันนะเนี่ยมันมืดแล้วชั่วโมงครึ่งเต็มต้องตายแน่นอนผมว่าในใจอ่ะสารภาพนะอันนี้ไม่ได้เล่าให้ทีมไม่ได้เล่าทีมงานฟังด้วยนะพี่กำลังจะประสานไปยังทีมกู้ภัยแล้วพี่คิดแล้วต้องขอความช่วยเหลือแล้วพี่เตรียมแล้วปรากฏว่ามันเบาลงเว้ยสุดท้ายไอ้เจ้าก็ไปไขเรือออกแล้วมารับไปฝ่าผลยังตกปอกแปะอยู่แต่ว่าไอ้คลื่นที่เป็นตาขาวๆอ่ะคลื่นที่เป็นคลื่นหงอกมันเบาลงแล้วพอจะไอ้นี่ไปได้แล้วเราต้องนั่งเรือประมาณ20นาทีเจมตอนที่เรือออกมาพี่ได้หันไปดูโป๊ะว่ะน่าจะไม่ได้หันว่ะน่ากินนะเนี่ยน่ากินนะจังหวะนั้นใจตัวขึ้นฝั่งแล้วเชื่อป่ะแม่งเป็น20นาทีที่แบบล่องเรือขี่เรือขับเรือไปอ่ะมันยาวนานมากอ่ะแล้วลมมันยังไม่นิ่งสนิทนะเดี๋ยวป่ะไม่ต้องโตขึ้นแบบปักไปอีก20นาทีของเจมส์แบบมันเป็นผมเข้าใจมันเป็นความรู้สึกว่าจะเป็นหรือจะตายใช่ก็โอเคอ่ะฝ่าไปถึงด่านได้ทุกคนก็เงียบกริบเราก็ขึ้นรถเราจะไปกินข้าวมื้อเย็นกันต่อพอถึงเสร็จปุ๊บถึงฝั่งถึงร้านข้าวเราก็มานั่งเปิดใจกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อาจารย์ที่เป็นผอโรงเรียนเนี่ยผอโรงเรียนใช้ชีวิตอยู่มา30ปีนะผอคนนี้บอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของครูที่เคยอยู่ที่นี่ครูไม่เคยเห็นคลื่นตาขาวๆไม่เคยคลื่นที่เป็นหัวงอกแบบนี้เกิดขึ้นในเขื่อนแห่งนี้เลยไอ้จมคนกับเรือพี่ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวไปถามพ่อดูว่าเคยเห็นไหมเป็นครั้งแรกของพวกเขาน้องคนหนึ่งที่เป็นครูอยู่ที่นั่นก็ถามคนหนึ่งบอกว่าพี่ๆตอนช่วงที่อยู่เกาะที่เป็นชุมชนแห่งนั้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะมีใครพกน้ำแดงกับไข่ต้มเข้าไปบ้างไหมเราก็สำรวจกันกูจะพกทำไมวะไม่มีคนทุกคนไม่มีใครพกเลยเว้ยโอเคไม่มีไม่เป็นไรพี่ถามว่าทำไมอ่ะทำไมเหรอคือเป็นความเชื่อเล่าตามที่น้องเล่านะคือถ้าเกิดพกไปเนี่ยเราต้องไปทำพิธีนู่นนี่อย่าพกไปเฉยๆนู่นนี่เลยประมาณเนี้ยน้องเล่าประมาณนี้เนี่ยนะครับก็ไม่มีโอเคไม่มีแล้วก็ถามอีกมีใครไปทำอะไรนู่นนี่เปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็นั่งนึกไปนึกมาเว้ยจนชื่อได้ว่าผมไปนั่งตรงด้านหน้าประตูทางเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะตรงนั้นน่ะมันก็เป็นเก้าอี้เป็นที่นั่งพักผ่อนธรรมดาอย่างเงี้ยพี่ผมไปนั่งรู้ผมไปนั่งทับจอมปลวกโอ้โหไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องเนี่ยก็เลยเอาไปถามครูหรือถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาบอกไม่ได้หรอกมันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรแม้จะไม่ได้ตั้งใจด้วยนี่ก็ตามแล้วก็อาจจะไปพูดอะไรบางอย่างที่ระหว่างมีพี่เขาบรรยายจำได้ปะบรรยายเรื่องดาราที่เขาประสบอุบัติเหตุเหมือนเป็นคำสงสัยอะสงสัยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบนั้นความหมายมันอาจจะดูลบหลู่ดูหมิ่นได้หรืออาจจะเป็นพวกพี่ก็ได้บางคนอาจจะไม่เชิญเพื่อนลองไปเซิร์ช Google ดูนะว่าเหตุการณ์ตรงนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วเหตุการณ์นั้นที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่อะมันเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นการเตือนพวกเราในระดับหนึ่งถ้ามองนะมองในมุมปฏิบัติต่อเรื่องราวเนาะมองในมุมความเชื่อถ้ามองว่าไม่เกี่ยวข้องเลยอ่ะเป็นมุมฟ้าฝนมุมสภาพดินฟ้าอากาศก็ได้แต่อันเนี้ยบอกเจงบอกโต้เพื่อนๆท่านผู้ชมแฟนๆโค้ชอัพว่าไปเซิร์ชในเพจพี่ได้เดี๋ยวขอพี่นะเอาภาพในเพจพี่ได้ครับให้คนดูได้เลยครับคืออันเนี้ยผมอยากให้ทุกคนลองวิเคราะห์ในมุมของตัวเองใช่เนาะใช่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องหลอนแต่ว่ามันเป็นการที่น่ากลัวมากแล้วก็หาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมมันถึงเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น อันนี้อันนี้บอกไปก่อนว่าเล่าไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้ทั้งสิ้นเป็นการที่เพื่อนๆผู้สื่อข่าวเป็นประสบการณ์เป็นตรงการใช่นี่ขออภัยวันที่ไปทำข่าวที่มอลเทนบีความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับวันนั้นมีพี่น้องญาติๆที่เขามาทำบุญนู่นนี่อะไรเงี้ยประมาณสักสองทุ่มได้ในช่วง1วันหลังเกิดเหตุระหว่างที่ญาติๆของผู้เสียชีวิตเนี่ยทำพิธีบอกกล่าวดวงวิญญาณวางดอกไม้นู่นนี่อะไรเงี้ยพวกพี่ยังอยู่ตรงเนี้ยช่างภาพทุกคนแล้วก็ทุกสำนักอยู่ด้วยกันสิ่งที่ยืนอยู่เงียบๆเนี่ยปรากฏว่ามีเสียงเหมือนทุบกระจกเพล้งออกมาจากทันทีที่ญาติกลุ่มหนึ่งที่ครับเขาไปทำพิธีแล้วก็ดองดอกไม้เนอะอะไรเงี้ยอันนี้ด้วยความเคารพแต่ว่าพี่ว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่แต่เราก็ได้ยินตรงกันจริงๆว่ามันเป็นเสียงกระจกเหมือนคนทุบกระจกออกมาเหมือนมีคนพยายามกระจกแตกเลยต้นกระจกแตกเลยเห็นกับตาอ๋อกระจกแตกด้วยทุกสำนักเห็นตรงกันหมดใช่อันนี้ก็ยกตัวอย่างแต่ว่าพี่คิดว่ามันเป็นความสูญเสียที่ต้องได้ความเยียวยาอันนี้ด้วยความรบครับการเป็นนักข่าวนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะอันนี้มันต้องใช้แบบรถจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าแพชชั่นต้องเยอะจริงเรามีความเชื่อเรื่องหลังความตายไหมไม่เชื่อครับไม่เลยเหรอไม่มีเลยไม่เลยครับทำไมอ่ะผมไม่ได้เชื่อว่าร่างกายคนเราจะมีกายหยาบกับกายละเอียดนะครับเราทำงานได้เรามีชีวิตได้ด้วยอวัยวะทำงานร่วมกันไม่ได้เป็นเพราะว่าเรามีจิตวิญญาณข้างในอะครับมันเป็นเรื่องของกลไกของร่างกายครับผมคือความรู้สึกทุกอย่างที่เรารับรู้หรือว่าที่เรานึกคิดมาจากสมองครับหัวใจจริงๆแล้วมีหน้าที่แค่ปั๊มเลือดอะครับใช่แต่ว่าที่คนส่วนใหญ่แบบเราพูดออกมาจากหัวใจอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนแสลงมากกว่ามันเป็นเหมือนคำอธิบายมากกว่าอะไรประมาณนี้ครับอธิบายความรู้สึกหรือความหนักแน่นของการสื่อสารออกไปใช่ครับมองเป็นเรื่องนี้ผีไม่มีจริงไม่มีจริงครับคนรอบตัวคุณพ่อมีพ่อแต่พ่อเจอตอนเด็กๆช่วงนั้นประมาณผมอายุประมาณ13ข้างบนเป็นพื้นไม้ครับถ้าไม้ลั่นเราจะรู้ว่านี่คือไม้ลั่นฟังครั้งแรกนึกว่าไม้ลั่นครั้งที่2ก็เสียงคนเดินเนี่ยเสียงคนเดินเลยครับครั้งที่3คนเดินครับแล้วพอแม่ผมกลับมายายกลับมาเล่าให้ฟังลึกหน้าตาตื่นเลยแม่ก็ไม่พูดอะไรยายก็ไม่พูดอะไรพอเราหายตกใจก็มาคุยไม่มีอะไรหรอกก็พอผมก็แก่แล้วท่านก็ตรวจบ้านไม่รู้ว่ายายหรือแม่พูดให้รู้สึกดี
ว่ามีสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราดูแลเราที่บ้านเราอยู่ครับนั่นก็คือน่าเสียเพราะแก่ลักษณะแบบนี้เพราะว่าบ้านเดิมที่อยู่ที่แคโรไลน์เนี่ยก็จะมีหิ้งมีโต๊ะหมู่ที่วางเสียหน้าพวกแก่ไว้คุณพ่อก็มองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับเราก็ไม่ได้ลบหลู่ซึ่งคุณยายคุณแม่ก็สอนตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรควรจะต้องประพฤติตัวยังไงควรต้องวางตัวยังไงควรต้องเคารพแบบไหนคุณพ่อเองก็เชื่อว่าไอ้ผีมีจริงแต่ผมไม่ลบหลู่กับสิ่งที่คนเขานับถืออยู่แล้วผมจะไม่ไปบอกว่าคุณงมงายไม่ใช่นั่นคือความเชื่อของคุณผมก็มีความเชื่อของผมแบบนี้ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถูกต้องครับแต่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราเชื่อแบบนี้ใช่ครับใช่ก็ไม่ได้บังคับให้ลูกต้องเชื่อไม่ครับไม่อยู่ที่ตัวเขาเลยครับเพราะก็อย่างที่ภูมิเขาบอกเขาเรียนมาทางนี้เขาอาจจะมีมุมมองความคิดอีกแบบนึงซึ่งมันก็ไม่ผิดมันก็ใช่มันก็เรื่องเขาเพราะเขาไม่เคยเจอแล้วอย่างเรื่องพ่อแก่ที่พูดเมื่อกี้ค่ะแต่เขาไม่ได้เจอเองนะก็คือเวลาที่จะไปรำพระพรหมชุดพิเศษ50คน100คนอย่างเงี้ยรำแต่เช้าใช่ไหมคะตอนกลางคืนก็จะเกณฑ์ลูกศิษย์มานอนปูผ้านอนอยู่ตรงเนี้ยค่ะลูกศิษย์ก็จะมีประมาณ 5-10 คนน่ะเขาก็ได้ยินเสียงข้างบนเนี่ยแหละเดินติ๊กอย่างที่คุณแจ็คเล่าเนี่ยเขาได้ยินเสียงคนเนี้ยคนเนี้ยค่ะก็พ่อแก่อยู่ข้างบนค่ะอันนี้เชิญท่านลงมาข้างล่างปกติแล้วจะอยู่ข้างบนพอรุ่งขึ้นเขาจะเล่าพวกหนูอะเล่นมือถือเล่นนู่นเล่นนี่แล้วมันก็ดึกแล้วแล้วเราก็จะบอกว่านอนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ตื่นอะไรเงี้ยจนกระทั่งเราหลับแต่เขาก็ยังไม่หลับเมื่อก่อนนี้เรายังไม่ได้ทำผ้าม่านตรงนี้ปิดมันจะเห็นช่องบันไดช่องบันไดเขาได้ยินเสียงติ๊ก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 เขาก็มองไปเขาเห็นขาคนนุ่งผ้าสีขาวเดินตรงช่องบันไดข้างหลังผมเนี่ยใช่ค่ะเคยพลาดไหมแบบไปเล่นนู่นนั่นนี่เลยห้ามนู่นห้ามนี่อะไรเงี้ยผมเคยเตะไม้ระนาดครับที่ชุมนุมดนตรีไทยสวนกุหลาบเลยครับผมเดินเตะไม้ระนาดแล้วเป็นไงครับผมก็รีบไหว้แล้วก็รีบเก็บให้เป็นที่เพราะว่าของศักดิ์สิทธิ์อ่ะใช่อันนี้เสริมได้ไหมครับเรื่องเครื่องดนตรีไทยเครื่องละครเนี่ยผมบอกเขาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เขาจำความได้ห้ามข้ามนะแม้กระทั่งไม้ระนาดไม้คองไม้กลองห้ามทำไมถึงห้ามคุณพ่อผมโอเคครับคืออย่างนี้คนไทยมีความเชื่ออย่างไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตั้งแต่เครื่องไม้จับไม่ว่าจะเป็นไม้ระนาดเครื่องดนตรีไทยทุกอย่างเนี่ยก่อนจะประกอบถ้าเราย้อนกลับไปพวกนี้คือวัตถุดิบก็คือต้นไม้ถ้าเรามองตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ต้นไม้เนี่ยช่างที่ตัดไม้นั้นมาทำเนี่ยเขาต้องดูแล้วว่าไม้เนี่ยเหมาะสมจะมาทำเครื่องดนตรีประเภทนี้ไหมในมุมมองผมนะช่างเครื่องดนตรีไทยหรือช่างปักเครื่องละครเขาใส่ความจิตวิญญาณใช่ลงไปในสิ่งที่เขาทำเมื่อทำเสร็จเอาเข้าพิธีไหว้ครูนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นว่าเมื่อทุกอย่างที่เป็นเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องละครแล้วเนี่ยถ้าเห็นวางอยู่กับพื้นถ้าไม่มีทางเดินจะต้องเดินผ่านก็ย่อตัวลงหน่อยเหมือนเราเดินผ่านผู้ใหญ่ให้ความเคารพตามธรรมเนียมคนไทยด้วยนิสัยคนไทยคือเราจะไม่ค่อยข้ามอะไรง่ายๆแม้กระทั่งคนนั่งเหยียดขาอยู่ขาอย่างนี้ถูกไหมครับครับเนี่ยเป็นวัฒนธรรมผมมองว่าเชิงสัญลักษณ์ให้ทุกคนได้รู้ที่สูงที่ต่ำที่ต่ำแล้วเขาก็ทำมาโดยตลอดผมมองว่าเป็นวัฒนธรรมไทยครับอ่ะอย่างต่างประเทศอย่างฝรั่งเนี้ยเขาก็จะไม่ได้มีถือเรื่องพวกนี้อันนี้ผมเลยรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อด้านศาสนาแบบนั้นนะครับมันคือวัฒนธรรมของเรามันคือวัฒนธรรมของไทยที่ต้องปฏิบัติใช่ครับภูมิก็มองว่ามันเป็นการให้เกียรติเครื่องมือทำมาหากินใช่แล้วก็อีกมุมนึงถ้าเกิดเป็นกุศโลบายก็คือการรักษาคงไว้เพื่อให้มันคงสภาพในการใช้งานได้นานที่สุดใช่ครับอุปกรณ์ต่างๆคือเครื่องมือทำมาหากินของเราครับใช่แต่เราให้เกียรติอุปกรณ์ให้เกียรติคนอื่นที่เชื่อเพราะนั้นเนี่ยในมุมเราเราก็ไม่ได้ไปตัดสินคนหรือว่าคุณงมงายนะแล้วแต่เขาใช่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับละครชาตรีมันก็เกี่ยวกับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าสิ่งที่เราแบบมีคนมาจ้างเราไปรำถวายแก้บนอะไรเงี้ยถวายกับเทพเนาะซึ่งเทพเนี่ยในความเชื่อเรามันก็มาจากอีกศาสนาหนึ่งฮินดูอะไรเงี้ยมันคิดเหรอว่าความเป็นไทยกับฮินดูมันคอนเนคกันได้ประเทศไทยเราก็จะมีหลายวัฒนธรรมที่เข้ามาในประเทศไทยหลายศาสนาที่เข้ามาในประเทศไทยครับมันอยู่ที่ความเชื่อด้วย อย่างเช่นศาสนาพุทธในญี่ปุ่นก็ไม่เหมือนศาสนาพุทธในประเทศไทย มันอยู่ที่สังคมสภาพแวดล้อมนะแต่ละประเทศด้วยว่าเขาเชื่อในแบบไหนมาก่อนแล้วสิ่งเนี้ยเข้ามาสิ่งนี้เข้ามาสิ่งนี้เข้ามาเดี๋ยวต้องถามอันนี้ก็ต้องถามคุณพ่อมันมีจุดเปลี่ยนยังไงคนบวชมาเจอกันน่ะย้อนหลังไปมาหลังปี2510 17 18สระพระพรหม
ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่รู้จักของคนไทยสังเกตได้ตามบ้านเรือนจะมีแค่ศาลพระภูมิถูกศาลเจ้าที่เจ้าทางครับเริ่มมีคนมาไหว้พระพรหมเอราวัณที่สี่แยกราชประสงค์จากคนไทยด้วยกันไหว้เองแล้วขอแล้วสำเร็จกลายเป็นคนไทยแนะนำเพื่อนชาวต่างชาติก็เข้ามาไหว้กันทำให้ศาลพระภูมิที่สี่แยกราชประสงค์เอราวัณเนี่ยครับก็กลายเป็นที่คนที่รู้จักความที่ได้รับความนิยมเรื่องการไปไหว้และขอสำเร็จจนทุกวันนี้กลายเป็นชาวต่างชาติเข้ามาไหว้มากกว่าคนไทยด้วยซ้ำไปที่ศาลพระพรหมเอราวัณแล้วต่างคนต่างไหว้ด้วยภาษาตัวเองนะครับแสดงว่า สิ่งที่คุณพ่อกำลังบอกเราก็คือวัฒนธรรมเนี่ยถ้าเป็นภาษาทาง marketing คือ develop ไปตามค่านิยมของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่บุคคลเขาก็จะเอาความเชื่อในแบบเขาเนี่ยมาผูกติดกับวัฒนธรรมในสิ่งที่เรามีใช่ครับนะฮะสุดท้ายมันก็คือการขอพรจากเทพแหละใช่ครับแล้วเมื่อมีผลสำเร็จก็มาแก้บนแต่นี้จะแก้บนด้วยอะไรก็แล้วแต่ตัวเขาแล้วละถ้าช้างไม้พวงมาลัย7สี7ศอกผลไม้9อย่าง7อย่างหรือลงท้ายปิดท้ายด้วยละครก็แล้วแต่ตัวเจ้าภาพท่านนั้นแต่ถ้าเกิดในมุมของวิทยาศาสตร์แบบแฟกต์เลยอ่ะมันคนละแคตตากรีกันอ่ะฮินดูก็จะแบบเขาจะรับคำอวยพรไทยๆจากเราเหรออะไรเงี้ยถ้าคิดแทนเทพเจ้าอะไรเงี้ยถ้าศึกษาลึกๆไปนะคะละครชาตรีครั้งแรกเลยเนี่ยนักวิชาการท่านได้ค้นคว้าแล้วบอกว่าละครชาตรีมาจากรากศัพท์คำว่ายาตราหรือยาตรีที่แปลว่าเดินทางท่องเที่ยวเป็นของอินเดียนะคะเขาบอกละครชาตรีดั้งเดิมมีรากเหง้าจากมีรากเหง้าจากตรงนั้นค่ะบางคนเขาก็ว่าคำว่าชาตรีมาจากคงกระพันชาตรีเพราะสมัยก่อนน่ะคนที่จะเล่นละครชาตรีได้ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นบวชเรียนอ่านหนังสือออกมีคาถาอาคมผู้หญิงจะทำไม่ได้มันก็มีการเกี่ยวพันมาอย่างนี้แล้วอย่าลืมว่าชาติไทยเราเป็นชาติพันธุ์ก็เลยเกี่ยวพันกับพวกพระพรหมพระอินทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนทำมาจากดินเจ็ดป่าช้าปั้นคล้ายแบบนี้ครับย้อนประชีตอนนี้ผมก็ระแวงหมดเลยไม่ใช่อันนี้ทำใหม่ครับที่มาคืออะไรครับผมเรื่องสังทองครับครับทำไมต้องเป็นดินเจ็ดป่าช้ามันไม่ใช่ของเทพอ่ะพ่อใช่ครับเข้าใจผมก็ฟังมาจากคุณยายผมก็ยังมีคำถามเดียวกันว่าทำไมต้องเอาดินปัจเจกป่าช้ามาปั้นดินทั่วไปปั้นขึ้นรูปได้ไหมก็ได้หรือว่าช่างคนนั้นของเยอะวิชาคมในตัวเยอะปั้นขึ้นมาเพื่อจะมาเป็นอะไรเหมือนกับให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเจ้าของคณะละครนัดไหนก็ไม่รู้ว่าจ้างปั้นแต่บังเอิญช่วงระยะเวลาหนึ่งดันมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ใช่สืบทอดกันมาเหมือนได้ต่อกันมาส่งต่ออาจจะเป็นเพื่อนรุ่นคุณทวดฝากมานะครับมาฝากว่าไว้คุณฝากคุณยายผมไว้ที่บ้านหลังนี้แล้วเขาไงเขาทำอะไรให้เรารู้สึกแบบโอ้ my god สัมผัสได้อันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าจากฝั่งจากพ่อก็คือตั้งแต่พ่อเด็กๆก็จะมีแบบเหมือนญาติเหมือนเพื่อนต่างๆของคุณย่าอะไรเงี้ยครับมาอยู่ที่นี่เหมือนมาบ้านนี้แล้วก็จังหวะที่เดินขึ้นไปอ่ะครับเหมือนเห็นหัวเงาะยิ้มให้แล้วก็ขยับอย่างเงี้ยครับโอ้ยขนลุกใช่แม้กระทั่งแม่ชีที่มาบ้านเนี่ยก็ยังเจอแม่ชีเป็นเพื่อนของคุณยายคุณทวดเขาญาติมาคนรู้จักกันมาเยี่ยมเยียนมาสายค้างคืนนอนคืน2คืนแล้วก็ไปเป็นอย่างเงี้ยอ่ะนี่คือวงคณะละครแล้วสุดท้ายก็เจอกันแทบคนพอเจอกันหมดปัจจุบันนี้ก็เลยถูกส่งต่อไปที่วัดพระพิเรนครับที่วัดพระพิเรนเนี่ยจะมีเขาจะสร้างเป็นอาสมฤาษีในนั้นก็จะรวบรวมหัวครูบาอาจารย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ที่มีสตอรี่ที่สตอรี่ที่มีสตอรี่อยู่ในนั้นหมดเลยครับคุณพ่อแล้วเราเอามาใช้งานไม่ได้หรอไม่มีเจ้าของบ้านไหนอยากอัญเชิญท่านไว้กลัวลูกหลานเขากลัวกันครับ